بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นความกรุณาความเมตตาอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ได้ประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเราได้มีเวลามาร่วมกันทำกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกุศลกิจนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผลบุญมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆบางคนยังอยู่ต่างจังหวัดบางคนยังทำกิจกรรมอื่นๆอยู่แต่ว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์เรานะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงไม่ต้องอวยพรนะครับเพราะว่าเราได้กล่าวสลามทักทายกันไปแล้วนะครับขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเนี่ยสลามนี้นะครับเป็นการอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องอวยพรตามสากลเขาไม่ต้องมีแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ต้องมีสวัสดีปีใหม่นะครับแต่ถ้าใครเขาอวยพรให้เราใครเขานะครับกล่าวแฮปปี้นิวเยียร์กับเราก็แล้วแต่เราก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับเขาด้วยอัธยาศัยที่ดีเขาละกันนะครับอย่าไปพูดในลักษณะที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรกันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่นะครับหลากหลายในเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่เราก็มีนะครับอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อสารและเราด่าว่าให้พี่น้องต่างศาสนิกเขาเข้าใจเราว่าอิสลามของเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็สื่อสารด้วยพฤติกรรมด้วยการใช้วาจาด้วยคำสอนนะครับอันดีในหลักการศาสนาอิสลามของเราเราไม่ร่วมกิจกรรมกับเขานะครับเพราะอะไรเราให้เหตุผลเราทำความเข้าใจกับเขานะครับทำไมเราถึงไม่มีกิจกรรมการเข้าดาวทำไมเราถึงไม่มีกิจกรรมการจัดเลี้ยงฉลองวันปีใหม่หรือการทำกิจกรรมของขวัญปีใหม่อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีนะครับจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนกับเขาการอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันต้องทำเหมือนกันเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้โดยไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับโดยไม่ต้องเหมือนกันก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารการสื่อสารที่ดีนะครับการใช้ความเข้าใจกันนี่แหละจะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะนับถือคนละศาสนากันก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องมีความชัดเจนในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของเรานะครับก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับอาจารย์พี่น้องอาจจะมาถึงอ้าวอาจารย์ขึ้นเวทีไม่เห็นมีสวัสดีปีใหม่ไม่มีแฮปปี้นิวเยียร์เลยนะครับครูสมานนะครับเมื่อสักครู่เป็นพิธีกรก็ไม่เห็นมีแฮปปี้นิวเยียร์ไม่มีสวัสดีปีใหม่นะครับผมเองไม่ได้จะชี้นำให้พี่น้องว่าไปพูดอะไรกับใครแล้วให้มันสากหูเขาเปล่านะนะครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านอิหม่ามข้างล่างเนี่ยอิหม่ามนี่เป็นคนช่างเจรจานะครับมีถือว่าเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารมากทีเดียวผมอยากให้พี่น้องเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับของท่านอิหม่ามนี่แหละทำอย่างไรที่เราจะอยู่ในชุมชนของเราในสังคมของเรานะครับผมทราบดีว่ามัสยิดริยาดุสุนนะนะครับเปลี่ยนมาเป็นซุนนะเนี่ยนะครับก็ด้วยอัธยาศัยที่ดีของท่านอิหม่ามนี่แหละนะครับถ้าเราใช้ความรุนแรงใช้ความก้าวร้าวนะครับแล้วก็ไม่รักษาน้ำใจกันมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่เขาว่าเปลี่ยนแบบปฏิวัติคือใช้ความรุนแรงแต่ว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบปฏิรูปปฏิวัติกับปฏิรูปนี่ต่างกันเลยปฏิวัติก็คือใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงเอาแบบแตกหักกันไปเลยแต่ถ้าปฏิรูปเนี่ยเราค่อยๆพูดค่อยๆใช้อัตยาศัยที่ดีนะเอาความคิดเห็นเอาความเข้าใจไปพูดไปปรับกันมันก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ไปสู่เขาเรียกว่าสู่ความก้าวหน้าที่เป็นระยะยาวนะครับมีความคืบหน้าฉะนั้นเรื่องของความแตกต่างในพหุวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราพูดให้เข้าใจกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราชัดเจนกับเขาตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะเคารพในความชัดเจนของเราในความเป็นมุสลิมของเรานะผมเรียนกับพี่น้องในเบื้องต้นแบบนี้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรา อยู่ในช่วงที่เป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในวันนี้ผมเห็นพี่น้องมาตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนานะครับหรือโควิด-19 นะครับทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าก็แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีการเซฟตัวเองเบื้องต้นที่ดีที่สุดเลยนะครับมาถึงพี่น้องก็วัดอุณหภูมินะก็ส่วนใหญ่ก็36นะ36ก็ อุณหภูมิปกตินะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาถึงพี่น้องก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือใช้เจลล้างมือหลายคนนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นมาตรการที่ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขเขาส่งเสริมนะครับแล้วก็ประกาศเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติตัวในช่วงโควิดระบาดอันนี้เป็นเรื่องของอะไรนโยบายภาคปฏิบัติ หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่น้องเรียนรู้นะครับในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราแทบจะไม่ต้องไปเคร่งคัดอะไรกับหลักการที่เป็นแนวนโยบายปฏิบัติเลยเพราะความเคร่งคัดของเราที่มีในหลักการของศาสนามันอะไรครับมันทดแทนกันไปได้เลยแต่ทุกวันนี้นะครับเราก็ภูมิใจว่าโอ้รัฐบาลนี่สุดยอดเลยนะนายกนี่ฝีมือเหลือเกินปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนายกเอาโควิดอยู่นายกเอาโควิดอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยพิจารณาจริงๆนะสิ่งที่นายกและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำเราเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องจำได้นะผมเคยอธิบายให้พี่น้องได้รู้จักชีวประวัติของรอซูลใช่ไหมครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเป็นนักโภชศาสตร์นักสาธารณสุขเรื่องอาหารการกินเราดูใครเป็นตัวอย่างดูจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลแนะนำทานไอ้นี่เป็นแบบนี้ทานไอ้นี่เป็นแบบนี้รอซูลสอนเราทั้งหมดเลยกินอย่างไรดื่มอย่างไรนอนอย่างไรใช่ไหมครับเนี่ยและแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องของระบาดวิทยานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับนักสาธารณสุขเขามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบาดวิทยาว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและพี่น้องลองนึกย้อนนะครับว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางสาธารณสุขเนี่ยของเราเนี่ยยุคสมัยครูหมานี่ครูหมานี่60เท่าไหร่แล้วครับ70กว่าผมยังดูหนุ่มอยู่นะเนี่ยนะผมเห็นยังหนุ่มอยู่เลยถามว่า60เมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าแค่ไหนครับยังไม่ก้าวหน้าใช่มั้ยยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยใช่มั้ยครับเรายังนุ่งกระจงอบกันอยู่เลยกระจมอกใช่มั้ยสมัยก่อนนะสมัยครูหมานหนุ่มๆสาวๆยังนุ่งจงกระเบนยังแบบยังใช้หมอตำแยอยู่ใช่ป่ะมีการแพทย์สมัยใหม่มีแล้วใช่มั้ยฝากท้องแต่ว่ายังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในสมัยนั้นนะถ้าไม่ใช่วะฮีของอัลลอฮ์ไม่ใช่ศาสนาอิสลามที่แท้จริงเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้านะครับทางวิทยาศาสตร์ว่าตามหลังอิสลามเราเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยอย่างการน็อกดาวน์ชัตดาวน์ที่เราใช้กันจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จจนกระทั่งประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่หนึ่งหรือประเทศที่สองของโลกที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคโควิดไวรัสโคโรนาไวรัสติดเชื้อเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะทำตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะเนี่ยมาจากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดไว้สอนเอาไว้สั่งเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วฉะนั้นของเราเนี่ยการแพทย์สาธารณสุขเรื่องระบาดวิทยาเนี่ยเพิ่งจะเอามาแนวคิดนี้มาใช้มาประมาณสักไม่นานเนี่ยแหละครับที่อะไรที่มาใช้เป็นสากลใช่ไหมครับแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้ในเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ตรงพื้นที่บริเวณที่มีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บโรคติดเชื้อทั้งหลายจงอย่าออกไปเพราะถ้าออกไปเท่ากับเอาเชื้อไปแพร่ข้างนอก
คนที่อยู่ข้างนอกก็อย่าเข้ามาในพื้นที่ที่มีโรคระบาดเพราะจะเข้ามารับเชื้อนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนั่นแล้วมันจะสอนแค่คนนะรอซูลสอนแม้กระทั่งคนเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับถ้าสัตว์ติดเชื้ออย่างสมัยก่อนนี่มีไข้หวัดนกใช่ไหมครับเราเลี้ยงไก่กันตามบ้านน่ะไก่บ้านเราเดินไปกินอาหารบ้านเขาน่ะไปปนกับบ้านเขาน่ะไปติดเชื้อบ้านเขามาพอมันกลับมาตอนเย็นมาเข้าเล้าบ้านเราติดเชื้อที่ในเล้าของเราอีกฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแม้กระทั่งเรื่องดูแลสัตว์น่ะลายูริดุมุมริดุนอะลามุซฮินพวกท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้สัตว์ที่ติดเชื้อนะไปปนกับสัตว์ที่ยังแข็งแรงดียังไม่ติดเชื้อเราซูลสอนยันเรื่องของสัตว์นะพี่น้องลองดูนะครับฉะนั้นหลักการคำสอนในศาสนาถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติด้วยความเชื่อว่าเป็นสุนนะเราจะได้เป็นผลบุญคู่หมานก็ไม่ออกไปไหนเก็บตัวอยู่ที่บ้านผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่ผมเนี่ยไม่ได้ออกเพราะกลัวโรคแต่คู่หมานไม่ออกเพราะอะไรเพราะทำตามสุนนะใครได้บุญพี่น้องว่าใครได้บุญผมเนี่ยทำตามสาธารณสุขตามกระทรวงเขาประกาศตามอนามัยโลกเขาประกาศแต่ครูหมานเนี่ยทำเพราะรู้ว่านี่คือสุนนะคำสอนของเราซูลเนี่ยทำเอาใครได้ผลบุญครูหมานได้เขาก็ไม่ออกผมก็ไม่ออกอ้าวแล้วถ้าเราเป็นมุสลิมเป็นมุมินฉลาดละเราจะทำยังไงฮะเราจะไม่พูดหรอกครับว่าเราทำตามสาธารณสุขแต่เราจะพูดว่าเราทำตามใครทำตามสุนนะนบีเพราะมันจะได้เป็นผลบุญไปโดยที่เราก็ไม่ออกเขาก็ไม่ออกอยู่บ้านเหมือนกันแหละแต่ทำไมเราถึงไม่ได้ผลบุญเขาถึงได้เป็นผลบุญใช่ไหมครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนเรามานะครับให้เรานำมาคิดและนำมาปรับใช้ยังไงให้มันสอดคล้องนะครับกับวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราเราเข้าใจนะครับว่าเป็นพ่อค้าบางคนต้องขายของตลาดนัดบางคนต้องไปทำงานประจำเป็นออฟฟิศเป็นอะไรก็แล้วแต่พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ว่าทำอย่างไรที่จะนะครับอย่างการไม่สัมผัสมือเนี่ยอย่างการไม่สัมผัสมือเนี่ยหลายคนตำหนินะครับผมไปละหมาดญะนาซะห์มา2วันก่อนนะครับผมก็สวมหน้ากากอนามัยไปนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์อย่างสเปรย์นะไปพอไปถึงคนที่เขาไม่เข้าใจสุนนะเนี่ยนะครับเขาก็ยืนรับเขาอะไรเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นกรรมการของมัสยิดก็ยืนรับเป็นแถวเลยหน้ามัสยิดผมไปถึงผมก็ทำท่าเครียดอิชาร้อเฉยๆนะว่าเราตะเบะแล้วไม่จำประสาจับมือนั่นนะเขาก็ซุบซิบกันคณะใหม่คุณหมาน้องเขาเป็นคณะใหม่แต่เข้าใจหรือเปล่าแต่เวลาเราจะอธิบายสุนนะเนี่ยเขาจะไม่ฟังเรื่องสุนนะหรอกแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีการเจ็บป่วยมีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บรอซูลไม่จับมือไม่ใช่องค์การอนามัยไม่ให้จับมือไม่ให้สัมผัสแต่รอซูลไม่ให้จับเซมเชื่อแบบรอซูลไม่ให้จับเนี่ยใครสอนมาเนี่ย 1,400 ปีรอซูลสั่งไม่ให้จับรอซูลเองก็ไม่จับไม่ใช่แต่โดยปกติแล้วรอซูลบอกใครจับมือกันเวลาสลามกันทักทายกันบาปจะร่วงจะหลุดจนกว่าจะปล่อยมือจากกันนั่นแหละฉะนั้นเราจึงเห็นคนอาหรับใช่ไหมคนที่เป็นเชคเป็นอะไรเขาจะจับจะเขย่ากันอยู่นั่นแหละจับแล้วจับไปจับอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเป็นไงสบายดีลูกเต่าถามสารพัดเรื่องเลยแต่มือเขาไม่ปล่อยอันนี้ซุนนะเพราะอะไรเราซุนบอกบาปกรรมต่างๆอัลลอฮ์จะปลดเรื่อยไปจนกว่าเขาจะปล่อยมือกันทั้งสองคนงั้นให้จับไปเรื่อยๆจับแล้วคุยกันไปไม่มีปัญหาหรอกครับซุนนะให้จับนบีส่งเสริมให้จับแต่เวลามีการป่วยการติดเชื้อรอซูลไม่จับขนาดในพิธีสัตยาบันนะการให้สัตยาบันนี่ต้องจับอะไรจับมือสัมผัสมือแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาจะมุบายะฮ์กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกว่าเขามาไม่ได้เพราะเขาอะไรเขาอยู่ข้างนอกเขาป่วยเป็นโรคเรื้อนรู้จักโรคเรื้อนนะมือหงิกงอไทกองั้นนะครับซึ่งเป็นโรคสังคมรังเกียจรอซูลบอกงั้นเขาไม่ต้องมาให้เขาอยู่ข้างนอกฉันไม่จับมือนี่นะซุนนะของรอซูลเวลากลัวว่าจะมีการรับจับเชื้อติดเชื้อไม่ต้องจับไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่เพราะอนามัยโลกเราก็ไม่จับอนามัยโลกก็ไม่จับแต่เราไม่จับเพราะซุนนะของรอซูลได้อะไรเอ่ยได้ผลบุญแต่ถ้าเนี่ยเราไม่จับเพราะเราตามมาตรการของรัฐเราก็ได้ผลบุญของรัฐไปสิรัฐมีผลบุญให้เป็นประเดียม
ไม่มีแล้วก็ได้แค่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการควบคุมเฉยๆแต่เราไม่ได้ผลบุญฉะนั้น เราเรียนเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นวิถีของมุสลิมเรียนแล้วเราก็มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนี่ถ้าจะทบทวนเรื่องดูอาเนี่ยลืมยังเอ่ยตอนเช้าอ่านอะไรตอนเช้าบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะสมีอุนอะลีมกี่ครั้ง3ครั้งนบีสัญญาว่าถ้าใครอ่านต้นนี้อัลเลาะห์จะปกป้องคุ้มครองตั้งแต่เช้าจนกระทั่ง ตั้งแต่เช้ารุ่งยันอะไรยันมืดค่ำเลยใครอ่านหัวค่ำอัลเลาะห์ก็จะปกป้องเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเช้ามืดเลย เวลาเราจะออกบ้านจะออกจากบ้านจะมาเรียนหนังสือมาเรียดุสุนันมีพม่าหรือเปล่ามีอินเดียหรือเปล่ามีใครหรือเปล่ากลัวทำยังไงฮะบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิแล้วก็อีกวรรคนึงลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ยากไหมเนี่ยไม่ยากอ่านให้บ่อยอ่านให้ประจำ เวลามาถึงแล้วอ้าวมาได้ข่าวคู่หมานคู่หมานไปไหนคู่หมานไม่สบายคู่หมานตอนนี้ไม่สบายติดเชื้อสมมติเชื้อรับเชื้อไปแล้วสมมุติเฉยๆสมมุติทำยังไงพอมารู้มาทราบข่าวคู่หมานฮะสมน้ำหน้าไม่ได้นะห้ามสมน้ำหน้าอินนาลิลลาห์เลยป่ะฮะว่าอินนาว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงคู่หมานยานาซานะเปล่าแต่ว่าเพื่ออะไรฮะค่อยๆปลงอ่ะทำใจอ่ะนะว่าวันนี้ถึงคิวคู่หมานแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวเราก็จะเหมือนคู่หมานบ้างนะเวลาเราเจอมูซีบาเจอบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากลัวเรากังวลเราก็ว่าอินนาลิลลาฮ์แล้วเราจะทดแทนสิ่งที่ดีให้แต่ถ้าเราเห็นมาเจอแบบนี้โอ้คุมานไม่สบายคุมาน ติดเชื้อดีนะเราไม่เป็นเหมือนเขาให้ว่าต้นไหนเอ่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบีฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกะตัฟฎีลานบีบอกว่าใครอ่านดุอาต้นนี้เวลาเห็นคนอื่นเขาโดนบททดสอบแล้วเรารอดเราไม่โดนขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยดุอาต้นนี้อัลลอฮ์จะสมนาคุณให้เขาปลอดภัยจากโรคหรือเหตุการณ์ที่คนอื่นเขาโดนเราไปเจออ้าวคนนี้เขาโดนรถชนรถเขาล้มอยู่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีอ้าวคนนี้เขาเดินมาแล้วเขามาล้มอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีเราไม่โดนเหมือนเขาขอบคุณอัลลอฮ์เรารู้ข่าวนี่เราดูโอ้วันนี้ติดเชื้อนนทบุรีล่อไป18คนเมื่อวานกี่คน18ใช่ป่ะนนทบุรีหรือ17 10กว่าคนนั่นแหละใช่ไหมครับพอเราคนนนทบุรีโอ้คนนนทบุรีเมื่อวานติดเชื้อรับเชื้อไป10กว่าคนเราไม่ติดไปกับเขาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีปลอดภัยไหมปลอดภัยด้วยแล้วได้ผลบุญด้วยงั้นก็ฝากนะครับสิ่งที่เป็นบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องให้ได้เป็นผลบุญเมื่อเป็นวิกฤตแบบนี้เราต้องได้เป็นผลบุญเป็นโอกาสของเราอัลเลาะห์ทดสอบเขาใช่มั้ยครับเราก็สงสารเขาขอดุอาให้อัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองแต่สําหรับคนดื้อนั่นแหละอัลเลาะห์ลงโทษอัลเลาะห์ลงโทษมั้ยอัลเลาะห์ลงโทษลงโทษทําไมอ่ะฮะเชือดไก่ให้ลิงดูดูสิลิงมันจะซนอีกไหมฮะเนี่ยลิงในห้องเนี่ยผมไม่ได้ว่าพี่น้องนะสมมติเดี๋ยวเราลิงๆกันเนี่ยไม่ค่อยสงบไม่ค่อยดื้อเยอะหน่อยอ่ะดูสินั่นโดนเชือดไปตัวนึงละนั่นโดนเชือดเมื่อวานกี่ตัวนะโดนเชือดไปเมื่อวาน2ตัวพี่น้องอย่าไปว่าเขาเป็นตัวนะผมพูดถึงลิงเฉยๆแต่มีพี่น้องเมื่อวานเสียชีวิต2รายใช่ไหมเมื่อวานมีข่าวเสียชีวิต2รายนั่นอัลเลาะห์เชือดให้ดูละนะผมไม่ได้ไปว่าเขาเป็นลิงเป็นข้านะแต่ว่าเปรียบให้เห็นเนี่ยเวลาเชือดเนี่ยสถานการณ์เนี่ยนั่นให้ถึงกับตายเลยเท่าไหร่2คนแล้วตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระดับอะไรเรียกว่าอย่างเข้มข้นนะนะอยู่ในความดูแลอย่างเข้มงวดของคุณหมออีกกี่คนอีกกี่รายและที่รับเชื้ออาจจะมีของเราเนี่ยมีคนติดเชื้อมาแต่ไม่แสดงอาการก็มีวัลลอฮุตะอาลาอาลัมงั้นเราก็ต้องมองว่าสำหรับเขาคนที่ดื้อกับอัลเลาะห์กำลังทดสอบกับเราเนี่ยอัลเลาะห์กำลังอะไรกับเขาเนี่ยอัลเลาะห์กำลังลงโทษและเราเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบดูสิเราจะชาญฉลาดจะพลิกสถานการณ์ทันหรือเปล่าใช่มั้ยครับหรือเราจะอยู่จนกระทั่งกลายเป็นคนที่โดนลงโทษก็เรียกว่าติดร่างแหไปกับพวกนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเราพลิกสถานการณ์ทันกลับตัวทันเตาบ้าตัวสำนึกผิดกลายเป็นผลบุญ
กลายเป็นผลบุญกลายเป็นความดีกลายเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราได้ผลบุญเป็นอะไรเอ่ยเป็นชะฮีดเป็นชะฮีดเลยหรือไม่ต้องเป็นอะไรก็หรือไม่ต้องเป็นอะไรนะไม่ต้องไข้ไม่ต้องติดเชื้อไม่ต้องอะไรแต่เราได้ผลบุญชะฮีดอยู่แล้วเนี่ยณเวลานี้สมมุตินะครับว่าอ้าวที่ไหนอ่ะอันนี้เค้าเรียกอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองในอำเภอเมืองเนี่ยมีการระบาดมีพวกใช้แรงงานมีพม่ามีอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะเลยตรงนั้นติดเชื้อตรงนี้ติดเชื้อแล้วเราก็อยู่บ้านเฉยๆเราอยู่บ้านเฉยๆมัสยิดเขาก็หยุดอะไรหยุดละหมาดกันนะพอเราหยุดละหมาดทำยังไงอ่ะไอ้มัสยิดหยุดละหมาดเราก็ละหมาดอยู่ที่บ้านเหมือนที่นบีบอกนั่นแหละรอซูลบอกถึงแม้จะละหมาดอยู่ที่บ้านไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้อะไรเลยนอนอยู่เฉยๆนี่แหละนอนอยู่บ้านเฉยๆทำกับข้าวกินอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ได้ผลบุญเท่ากับคนชะฮีดไม่ต้องรอให้ตายเลยได้ผลบุญเท่ากับชะฮีดชะฮีดคืออะไรเอ่ยชะฮีดชะฮาดะห์บะชะฮาดะห์ชะฮาดะห์พยานชะฮีดก็แปลว่ามรณะสักขีก็คือเวลาเราเสียชีวิตปุ๊บมาลาอิกะห์จะมาเป็นพยานว่านี่คือบ่าวของอัลเลาะห์ที่อะไรว่าที่ชาวสวรรค์เลยอ่ะมาลิกะห์จะมาเป็นพยานจะมารับรองให้นี่แหละว่าที่ชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอ้าวเราจะทำก๋วยเตี๋ยวกินจะทำอะไรกินจะทำเนื้อย่างเกาหลีก็ทำมากินให้เต็มที่เลยแต่อย่าออกไปไหนเก็บตัวอยู่ที่บ้านการเก็บตัวอยู่ที่บ้านในสถานการณ์แบบนี้เป็นผลบุญชะฮีดต่อไปนี้จะออกอีกไหมฮะงั้นอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วเปล่านะนี่คือพูดในกรณีที่เราทราบว่าในพื้นที่ของเรามีการระบาดเราก็เก็บตัวแต่ถ้าเราในพื้นที่ของเราปลอดภัยเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ต้องมีการระมัดระวังสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปในที่ที่พลุกพล่านผู้คนแออัดนะไม่สัมผัสบุคคลโดยตรงอะไรแบบนี้ยืนห่างเว้นระยะ ทั้งหมดนี้คือมาตรการที่หลักการศาสนาส่งเสริมโดยนโยบายอยู่แล้วนะก็ผมเชื่อว่าพี่น้องคงรักตัวและรักครอบครัวก็อย่าให้ตัวเองรับเชื้อแล้วก็อย่าเอาเชื้อเข้าไปเผยแพร่ที่บ้านนั้นเวลาเราไปนอกบ้านเนี่ยพยายามอย่าไปสัมผัสอะไรนะครับแล้วก็อย่าไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรเขาเรียกว่าเกินความจำเป็นถ้าเราไม่มีความจำเป็นเราซื้อของอยู่ในรถได้อยู่ในรถไม่ต้องไปลงเดินตลาดทั่วไปหมดเลยไม่ต้องเดินใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ซื้อนิดๆหน่อยๆพอนะครับอ่ะเราเข้าสู่บทเรียนตะหัตตะใช่ครับสาเหตุเล็กนี่ลงกุโบสถ์นี่ไม่ต้องถูกทรมานใช่ไหมครับเบื้องต้นพ้นการสอบสวนพ้นการลงโทษในกุโบสถ์เบื้องต้นเท่านั้นนะเบื้องต้นแต่ว่าพอเราถึงสถานการณ์จริงเนี่ยวันเล่าตาลาลำแต่ว่าคือได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอย่างมากเลยนะครับลดหย่อนผ่อนโทษ เขาเรียกเป็นชะฮีดเล็กเฉยๆนะชะฮีดเล็กเหมือนกับมับตูนคนเป็นอะไรล่ะคนที่ก็เป็นอย่างเป็นมะเร็งในท้องเป็น ท้องลำไส้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตคนจมน้ำคนไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยคนโดนไฟไหม้โดนไฟคลอกแล้วเสียชีวิตคนพวกนี้อัลเลาะห์ให้เป็นผลบุญเท่ากับชะฮีดแต่เป็นชะฮีดเล็กยังต้องอาบน้ำยังต้องกะฝันยังต้องละหมาดยังต้องฝังอะไรตามขั้นตอนปกติทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ได้ผลบุญนะครับเพราะถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่ไม่มีใครอยากเสียชีวิตในสถานการณ์แบบนั้นนะครับอ้าวเราดูบทเรียนเตาฮีดพยายามจะให้จบในเล่มที่1 นะครับหน้า272นะครับมันมีประมาณ2บทแต่ว่าจะอธิบายโดยคร่าวๆแล้วก็ที่เหลือฝากพี่น้องไปทำกันบ้านอ่านที่บ้านนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่าถ้าเรายังจะไม่จบเดี๋ยวเดือนหน้าสมมติถ้าเดือนหน้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นวะลิยาตุบิลลาห์อย่าเป็นแบบนั้นก็แล้วกันอาจจะมีการประกาศหยุดกิจกรรมหรืออะไรมันจะยิ่งทำให้เราเสียเวลามากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องอ่านหนังสือเองด้วยนะครับอ่านหนังสือเองด้วยหน้า272 นะครับบาบูมาจาอฟีฮิมายะติลมุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจานาบัตเตาฮีดบทนี้ว่าด้วยเรื่องตัวบทหลักฐานตามที่ปรากฏทั้งในอัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงความกังวลของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความห่วงใยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของ
อัตเตาฮีดในด้านเตาฮีดรอซูลน่ะรอซูลของเราเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยแต่ภารกิจของรอซูลรอซูลถูกส่งมาเพื่อสอนศาสนารอซูลถูกส่งลงมาเพื่อสอนศาสนา แล้วสิ่งสำคัญที่สุดในศาสนาก็คืออะกีดะห์อะกีดะห์สำคัญขนาดไหนอ่ะสมมติวันเนี้ยสอน2เรื่องสมมติวันนี้ผมสอนเรื่องสอนเรื่องเตาฮีดสักเรื่องนึงแล้วก็สอนเรื่องฟิกสักเรื่องนึงเรื่องละหมาดเตาฮีดนี่พอสอนปุ๊บแล้วพี่น้องต้องเชื่อและศรัทธาให้ถูกต้องเดี๋ยวนั้นเลยสำคัญไหมสำคัญผมสอนเรื่องละหมาดพี่น้องรู้แล้วเข้าใจแล้วยังไม่ละหมาดก็ยังได้เลยเข้าใจป่ะเพราะละหมาดนี่เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องภาคปฏิบัติเราทำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องทำไม่เป็นไรแต่ถ้าอากีดะห์ล่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเชื่อฮะวันนี้ผมสอนว่าใครสวมใครแขวนเครื่องรางของขลังตะกรุดอาซิมะอะไรก็แล้วแต่นะแล้วงมงายเชื่อแบบผิดๆแบบเนี้ยนะชิริกเลยวายิบต้องถอดพี่น้องบอกเดี๋ยวถอดอาทิตย์หน้าไปถอดอะไรถอดวันที่10ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะอากีดะห์พอรู้แล้ววาญิบต้องเชื่อและศรัทธาเดี๋ยวนั้นให้ถูกต้องถ้ารู้แล้วไม่เชื่อแสดงว่ากระด้างกระเดื่องแล้วปฏิเสธศรัทธาแล้วป่ะผมสอนวันนี้สอนผมสมมติผมสอนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดวันนี้เราเรียนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดต้องทำอย่างนั้นนะผลบุญอย่างนั้นนะเรียนจบครบสมบูรณ์เลยพี่น้องกลับไปถึงบ้านละหมาดไหมยังไม่ต้องละหมาดก็ได้จะละหมาดก็ได้ตามอัธยาศัยไม่ละหมาดเลยยังได้เลยแต่ถ้าอากีดะห์รู้แล้วต้องเปลี่ยนต้องเชื่อศรัทธาให้ถูกต้องเดี๋ยวนั้นเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นเรื่องอากีดะห์เป็นสำคัญเรื่องฟิกเรื่องอามันอิบาดะห์สำคัญเหมือนกันหมดแล้วครับแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คืออากีดะห์เตาฮีดของเรารอซูลจึงเน้นเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับวะซัดดีฮีกุลละตอรีกินยูซีลูอิลาชิรกีแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะสกัดพยายามที่จะปิดกั้นทุกช่องทางทุกช่องโหว่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่มันอาจจะลุกลามบานปลายพัฒนาไปสู่การเป็นชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรอซูลจึงต้องพูดแม้กระทั่งชีริกเล็กๆชีริกเล็กๆที่ไม่ถึงกับทำไม่ตกศาสนาแต่ถ้าวันหนึ่งมันพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นชีริกใหญ่ชีริกเล็กยกตัวอย่างที่เคยเรียนมาแล้วเช่นเรื่องอะไรเอ่ยโอ้อวดการริยะใช่ไหมครับก็อวดการริยะว่าริยะคืออะไรริยะหรือการโอ้อวดเนี่ยเวลาเราทำอามันอิบาดะห์เราแฝงความสุจริตใจของเราเนี่ยแทนที่จะเพื่ออัลลอฮ์ 100% เรากับมีความตั้งใจเพื่อความชื่นชมชื่นชอบหรือความพอใจของคนหนึ่งคนใดใช่ไหมครับนี่เขาเรียกริยะทำแล้วอวดเพื่อที่เขาจะได้ยกยอปอปั้นเราเขาจะได้สรรเสริญตัวเราหวังคำชื่นชมของเขาแค่ 1% นี่เป็นชีริกอะไรละชีริกเล็กชีริกคอฟีตอนนี้เรามี 1% วันข้างหน้ามันจะเป็น 2% วันต่อไปมันจะเป็น 4% วันต่อไปมันจะเป็น 5% วันต่อๆไปเที่ยวต่อๆไปมันจะเป็น 10% 20% และถึงวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเพื่อคนอื่น 100% เลยพอกลายเป็นเพื่อสิ่งอื่น 100% มันคือชีริกใหญ่ไปแล้วทั้งที่มันเริ่มต้นจากชิริกเล็กนิดเดียวเล็กอะไรเล็กนิดเดียวแต่พอมันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมันกลายเป็นกองใหญ่ใช่ไหมครับวันนี้ขวดน้ำเราดื่มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็โยนใส่ถุงโยนไว้ตรงกองขยะนะแล้วเราไม่เคยเก็บเลยโยนไปขวดที่สองขวดที่สามขวดที่สี่เดือนหนึ่งเป็นไงกองโตไหมกองโตแล้วตอนแรกมันขวดเดียวเราก็เห็นเราก็มองเป็นแค่ขวดน้ำแค่ใบเดียวแต่พอเยอะๆเข้ามันกลายเป็นกองขยะมันไม่ใช่ขวดน้ำแค่ขวดเดียวแล้วมันกลายเป็นกองขยะฉะนั้นชีริกใหญ่มันพัฒนาเริ่มต้นจากชีริกเล็กๆนี่แหละงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงห่วงตั้งแต่ชีริกเล็กเรื่อยขึ้นไปดูอายะห์กุรอานนะครับวะกอลิลลาฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้ก็คืออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่าแล้วก็จะกุมรอซูลุนมินอัมฟุสิกุมรอซูลุนนะเป็นประธานของประโยคแปลว่ารอซูลท่านหนึ่งรอซูลคนหนึ่งก็คือในนี้ที่นี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอัมฟุสิกุมที่มาจากเทือกเถาเหล่ากอเดียวกับพวกท่านทั้งหลายแหละ
ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเทวดามาไม่ได้เอามาลาอิกะห์มาไม่ได้เอาใครที่ไหนมาแต่เอาคนในหมู่พวกท่านด้วยกันนั่นแหละรู้จักมักจีเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนบีคนอะไรคนมักกะใช่ไหมครับโตขึ้นมากับชาวมักกะวันนึงพอมาประกาศว่าเป็นนบีชาวมักกะมองว่าตลกทั้งที่รู้จักคนคนนี้มาแต่เล็กแต่น้อยนั่นแหละยอมรับมาแต่แรกเลยรักนบีใช่ไหมครับให้เกียรตินบีจนกระทั่งเรียกนบีว่าเป็นอัลอามีนคนที่ไว้ใจที่สุดเลยในอะไรในมักกะแต่พอนบีมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีอัลลอฮ์แค่องค์เดียวเป็นพระเจ้าที่คู่ควรกับการเคารพสักการะเท่านั้นและเปลี่ยนไปหมดเลยมูฮัมหมัดไม่ใช่คนดีของเราอีกต่อไปมูฮัมหมัดไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้อีกต่อไปมูฮัมหมัดเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นปักปรำนบีสารพัดอย่างอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยจริงๆแล้วนะคนในหมู่พวกท่านกันเองทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ใครอื่นเลยนบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นลูกหลานเป็นคนในหมู่พวกท่านยาอากุมได้นำมาให้แก่พวกท่านนำอะไรครับนำเอาอัลอิสลามมานำเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มานำเอาคำสอนมาตอนที่นบีซึ่งเป็นคนในหมู่พวกท่านมาประกาศมาทำหน้าที่เป็นศาสดาเป็นผู้ประกาศศาสนาเนี่ยนะเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพวกท่านหลายรับไม่ได้แต่รู้หรือเปล่านบีที่มาจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมแปลว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องเดือดร้อนเนี่ยทำไปแล้วเดือดร้อนนะทำไปแล้วผิดทำไปแล้วบาปเนี่ยนบีคนเนี่ยเครียดมากเลยนบีคนคนนี้จะทุกข์ใจมากเลยสมัยความนบีห่วงนบีกังวลพวกท่านทั้งหลายมากนบีห่วงใยนบีเอาใจใส่เรื่องไหนที่ถ้าพวกทั้งหลายทำไปแล้วมันจะบาปมันจะเป็นความผิดนะนบีเครียดมากๆเลยงั้นนบีเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆนบีเตือนหมดเลยพูดอะไรไม่เข้าท่าพูดอะไรเลอะเลอะเทอะถึงแม้จะไม่เป็นชีริกถึงแม้จะไม่ตกศาสนาแต่นบีก็ปรามไม่ให้พูดเพราะอะไรเพราะถ้าขืนปล่อยให้พูดเดี๋ยวมันจะเสียหายนบีห่วงไหมนบีห่วงอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมฉะนั้นสิ่งใดที่จะทำให้พวกทั้งหลายเดือดร้อนนะพูดไปแล้วมันจะหมิ่นเมจะตกศาสนาทำไปแล้วมันจะหมิ่นเมมันจะตกศาสนานบีจะไม่ปล่อยให้พวกท่านทั้งหลายไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรอกฉะนั้นความดีนบีสอนหมดเลยแล้วเรื่องดีที่เป็นอามัลอิบาดะห์ยันเรื่องเล็กน้อยจุ๋มหยิมแค่ไหนก็แล้วแต่นบีสอนครบยังนบีสอนจนครบหมดเลยเรื่องที่ผิดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่บาปทั้งหลายแหละนบีก็ห้ามจนครบหมดแล้วฉะนั้นศาสนาที่นบีสอนมีขาดตกบกพร่องไหมไม่มีแล้วงั้นพี่น้องลองดูในความหมายที่เขาแปลมานะแท้จริงได้มีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านทั้งหลายได้มาหาพวกท่านหมายถึงได้มาทำหน้าที่เทศนาประกาศศาสนาท่ามกลางพวกท่านเนี่ยไม่ใช่มาเล่นๆนะรอซูลมาทำหน้าที่ในฐานะอะไรครับเพราะนบีคนนี้มาด้วยความกังวลมาด้วยความห่วงใยและเป็นที่ลำบากใจแก่เขาหมายถึงเป็นที่กังวลใจเป็นที่ห่วงใยของนบีกับสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายทำไปแล้วจะเดือดร้อนทำไปแล้วบาปทำไปแล้วผิดนบีไม่ยอมให้พวกหลายทำแน่นอนเลยฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องชีริกนบีจะปล่อยให้เกิดขึ้นไหมโดยไม่สอนไม่มีทางเพราะนบีเรื่องเล็กๆน้อยๆนบียังเก็บมาบอกไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเรื่องที่เป็นชีริกจะปล่อยไว้ทำไมนี่คือหัวข้อของเรานะครับฮาริสุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมฮาริสุนอะลัยกุมและนบียังเป็นผู้ที่ห่วงใยใส่ใจแก่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ศรัทธารออูฟุนแปลว่าผู้ที่เมตตาสงสารรอฮีมเป็นผู้ที่กรุณาฉะนั้นถามว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีใจให้เราทั้งหมดเลยเต็มร้อยกับเราเต็มร้อยกับเราเลยนะครับอันนี้พูดถึงความห่วงใยความกังวลของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อพวกเรานะครับเราดูอายะห์ต่อไปเลยหัดหลักฐานต่อไปนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละท่านอบูฮุรอยเราะห์กล่าวนะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวว่าลาตัจอะลูบุยูตะกุมกุบูรอวะลาตัจอะลูกอบรีอีดาวะศ็อลลูอะลัยฟะอินนะศ็อลาตะกุมตับลูกุนีไฮซุกุนตุมอันนี้คือข้อความภาษาอาหรับเป็นหะดีษนะครับรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงใยเราแม้กระทั่งเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะใหญ่โตอะไรเลยดูเรื่องแรกที่รอซูลห่วงเป็นตัวอย่างนะครับเป็นกรณีตัวอย่างรอซูลกล่าวว่าลาตัจอาลูบูยูตะกุมกูบูรอแปลว่าพวกท่านทั้งหลาย
อย่าได้ปล่อยให้บ้านของพวกท่านทั้งหลายหมายถึงอย่าทำให้บ้านของพวกท่านทั้งหลายกลายเป็นกูโบร์กลายเป็นสุสานหมายถึงทำบ้านให้เป็นบ้านทำบ้านให้เป็นสวรรค์นะอย่าทำบ้านอย่าปล่อยบ้านของพวกหลายให้เป็นแบบกูโบร์นะครับวะลาตัจอะลูกอบรีอีดาและพวกหลายอย่าทำให้กูโบร์ของฉันกลายเป็นสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการเทศกาลต่างๆนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวะซัลลูอะลัยยะฟะอินนะศอลาตะกุมตับลุกุนีไฮซุกุนตุมและให้พวกท่านทั้งหลายศอลาวาตแก่ฉันศอลลูไม่ได้แปลว่าละหมาดนะครับในที่นี้แปลว่าจงกล่าวศอลาวาตนะศอลาวาตแปลว่าถ้าศอลาวาตจากเรานี่แปลว่าขอพรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้อัลเลาะห์เนี่ยเมตตายกเกียรติเชิดชูยกดรอยะให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีอัลเลาะห์ก็ศ็อลาวาตให้นบีมะลาอิกะห์ก็ศ็อลาวาตให้นบีเราก็ศ็อลาวาตให้นบีแล้วศอลาวาตของ3อย่างเนี่ยศอลาวาตของอัลเลาะห์ศอลาวาตของนบีศอลาวาตของมะลาอิกะห์แล้วศอลาวาตของเราในเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนศอลาวาตของเราก็คือเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเชิดชูสรรเสริญกล่าวชมเชยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เชิดชูฐานานุสักของนบีให้สูงส่งยิ่งขึ้นให้สูงส่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในวันเกียมะห์ให้ท่านได้อัลมะกอมมันมะห์มูดนะครับสถานะที่คู่ควรแก่การสรรเสริญที่สุดในวันกิยามะห์อ้าวนะครับลาตัจอาลูกุบูรอกุบูยูตะกุมกุบูรอพวกท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของพวกทั้งหลายเป็นกุโบร์หมายความว่าอย่าฝังคนตายที่บ้านอย่างนั้นป่ะถ้าตายแล้วให้เอาไปฝังที่กุโบร์อย่าฝังที่บ้านนะบ้านเราไม่ใช่กูโบหมายความหมายแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเราจะฝังที่บ้านได้หรือฝังที่บ้านก็ไม่ได้ต้องไปฝังกูโบนะไม่ใช่นึกถึงคูมันฮัตยาโตโตตอนโตเสียคูมันไม่อยากจากกันไปไหนนั่นแหละฝังไว้ข้างบ้านนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่เราต้องไปฝังกูโบแต่ความหมายในทีนี้ก็คือพวกตอนนั้นละอย่าได้ทำให้บ้านมีสภาพไม่ต่างอะไรกับกูโบทำไมอ่ะกูโบมันเป็นยังไงเงียบกูโบสไม่มีกุรอานเลยฮะกูโบสเป็นสถานที่ของคนที่ไม่มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์อะไรอีกต่อไปแล้วไม่มีเวลาทำไม่มีโอกาสทำเป็นที่อยู่อะไรของคนที่ไม่มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นคนหลายอยู่บ้านน่ะอัลลอฮ์ยังให้มีบ้านอยู่จงทำอิบาดะห์ที่บ้านกูโบสไม่ใช่สถานที่ทำอิบาดะห์เพราะที่นั่นไม่มีใครทำอามัลอิบาดะห์คนที่อยู่ที่นั่นเป็นบ้านเป็นดินแดนของคนที่หมดโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ถ้าพวกหลายอยากจะ เป็นเหมือนชาวกูโบสก็หยุดทำอามัลอิบาดะห์มันก็เหมือนกับคนตายใช่ป่ะที่ผมเคยถามพี่น้องตอนนั้นนะคนไม่ละหมาดนะสันนิษฐานได้3อย่างเท่านั้นเองคนที่ไม่ละหมาดนะไปกี่ทีก็ไม่เห็นละหมาดเลยสันนิษฐานเขาได้3อย่าง1เขาเป็นอะไรคนบ้าเปล่าคนคนนี้ไม่บ้าก็เห็นพูดจาปาใสดีรู้เรื่องรู้ราวดีถ้าไม่บ้าแสดงว่าต้องเป็นคนไทยคนพุทธใช่ไหมคนไม่ละหมาดน่ะดูก็ไม่ใช่เนี่ยก็เป็นมุสลิมหรือไม่งั้นก็ตายก็ยังไม่ตายตกลงเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนึงเข้าใจยังคือว่าเวลาเราไปเห็นคนไม่ละหมาดสันนิษฐานได้3อย่างเท่านั้นแหละคนบ้านะไม่ต้องละหมาดคนตายไม่ต้องละหมาดคนต่างศาสนาคนกาเฟรไม่ต้องละหมาดงั้นถ้าเราไม่ได้เป็น3อย่างนี้เราต้องละหมาดตอนนี้ในหะดีษบทเนี่ยชาวกูโบสคือคนที่ไม่มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์อิรามาตับนูอาดัมหรืออิรามาตันอินซานเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกหลานอาดัมเสียชีวิตแล้วอินกอตออาอันฮูอามาลูฮูสิ่งที่เป็นศาสนกิจนะศาสนกิจให้ถือว่ายุติให้ถือว่าเสร็จสิ้นสุดลงแค่ตรงนั้นไอ้ที่เคยละหมาดเก่งๆหยุดละหมาดไอ้ที่อ่านกุรอานเก่งๆหยุดอ่านหมดเลยไอ้ที่เคยทำอะไรมาหยุดหมดเลยอิลลามินซาลายกเว้น3ประการที่ไม่ต้องทำยุติแล้วแหละแต่ผลบุญมันยังต่อไอ้ที่ต่อคือผลบุญไม่ใช่การกระทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์เลิกทำแล้วไม่มีโอกาสทำแล้ว
แต่ผลบุญยังได้ความรู้นี่เลือกรู้แล้วไม่ได้รู้ต่อไปแล้วแต่ผลของความรู้ใช่ไหมลูกหลานนี่ผลฉะนั้นอามันสิ้นสุดหมดแล้วชาวกูโบสไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วงั้นอย่าทำให้บ้านของเราที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ไม่มีโอกาสทำฉะนั้นเราจงอย่าเป็นเหมือนคนตายนี่คือความหมายของอะไรครับของจุดประสงค์ของฮะดีษวะลาตะจาลูกอบรีอีดาและของหลายอย่าทำให้กูโบสของฉันเป็นเหมือนเทศกาลเทศกาลหมายถึงเทศกาลคืออะไรเนี่ยอย่างวันซื้อเนี่ย31ธันวาคม1มกราคมในเทศกาลพอเวียนมาบรรจบครบถึงวันที่31ธันวาก็ต้องมีส่งท้ายปีเก่าเพราะ1มกราก็ต้อนรับปีใหม่นี่เขาเรียกอีดวาระหรือเทศกาลไอดุลฟิตรี1ชาวานพอ1ชาวานปุ๊บจะเป็นไอดุลฟิตรีใช่ไหมครับออกอีดเนี่ยพอถึงเวลามันได้เวลาได้เวลาได้เวลามันเป็นวันเป็นวันสำคัญและพวกทั้งหลายอย่าได้ทำให้กูโบสของฉันเป็นแบบเทศกาลหมายถึงอะไรครับพ่อหลายอย่ามาซียาระกูโบสของฉันเป็นวาระกำหนดวันเช่นพอวันศุกร์ต้องไปพอวันนั้นต้องไปอย่ากำหนดเวลากำหนดวาระสำหรับการไปซียาระกูโบสนบีใช่ไหมครับเพราะกูโบสนบีไม่ได้มีวาระให้จะต้องไปซียาระเมื่อเวลานั้นเมื่อวันนั้นเมื่อวันนี้อะไรเปล่าเหมือนกับที่เราเข้าใจพอถึงเช้าวันศุกร์เราต้องไปกูโบเช้าวันศุกร์ต้องไปกูโบใช่ไหมนบีสั่งไว้หรือเปล่าเปล่านบีไม่ได้สั่งนบีไปกลางคืนเวลานบีไปบะเกียไปซียาระห์กุโบสนบีชอบไปกลางคืนเห็นไหมครับตอนนี้พอเรากำหนดเป็นวาระเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทศกาลแล้วพอถึงเทศกาลก็ฮูกันไปทีหนึ่งมันกลายเป็นการให้ความสำคัญตามวาระใช่ไหมครับเป็นความวาระแต่มันไม่ได้กลายเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรอซูลจึงบอกว่าวะศ็อลลูอะลัยยะให้พวกท่านทั้งหลายศอลาวาตให้กับฉันเถิดศอลาวาตให้กับฉันเถิดเพราะว่าไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงไหนตรงดินแดนไหนพื้นที่ไหนประเทศไหนเมืองไหนก็แล้วแต่การศอลาวาตการอํานวยพรขอพรของผู้หลายอัลเลาะห์จะให้มาถึงฉันเองแหละเพราะถ้าตากําหนดเป็นวาระพอถึงวาระเราต้องรีบไปกันไปทําตรงนั้นเขาจะอย่างรอซูลไม่ได้กำหนดเป็นวาระเราอย่าทำเป็นวาระเพราะถ้าทำเป็นวาระมันจะกลายเป็นเราต้องให้ความสำคัญกับวาระเพราะทั้งที่ไม่มีสาเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีตัวบทหลักฐานใช้ให้ทำแต่พอถึงวาระเราต้องกวีกระวาดต้องทำให้ได้ไม่ทำเดี๋ยวไม่ไรไม่สำเร็จใช่ไหมครับเหมือนเรากำหนดวันสำคัญอะไรของเราขึ้นมาเนี่ยกลัวพลาดกลัวเลยกลัวนู่นกลัวนี่แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่ต้องอยู่ตรงไหนวันไหนตรงไหนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์แค่เนี่ยรอซูลยังเตือนเลยศอลาวาตตรงไหนก็ได้อย่ามากำหนดวันว่าต้องศอลาวาตวันนั้นต้องศอลาวาตวันนี้ยกเว้นเฉพาะที่มีตัวบทหลักฐานเท่านั้นเช่นรอซูลบอกวันศุกร์ให้พวกทั้งหลายศอลาวาตกับฉันเยอะๆฉะนั้นพอรอซูลบอกวันศุกร์ศอลาวาตให้เยอะเราก็ไปศอลาวาตวันศุกร์ให้เยอะตามสุนนะห์ของรอซูลเพราะรอซูลเป็นผู้กำหนดแต่ถ้าทุกวันเกิดของฉันเนี่ยวันเกิดของฉันกุมารเกิดวันจันทร์วันเกิดวันเสาร์พอถึงวันเสาร์เราจะต้องทำนั่นทำนั่นมันกลายเป็นการกำหนดหลักการศาสนาที่รอซูลไม่ได้กำหนดเอาไว้ทั้งที่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของรอซูลกูโบรอซูลวันเกิดรอซูลเป็นเรื่องของรอซูลแต่รอซูลกำหนดไหมรอซูลไม่กำหนดถ้าเราไปกำหนดเท่ากับเรากำหนดหลักการศาสนาขึ้นมาเองนะ พี่น้องเราไปดูสาเหตุนะดูในเรื่องเนี่ยหน้าที่277เขาจะเขียนว่าความเหมาะสมของฮะดีษบทนี้ต่อเรื่องต่อนะทำไมถึงต่อเรื่องนี้มาสอนนะครับเขาบอกในฮะดีษบทนี้ห้ามเด็ดขาดเรื่องการทำชิริกและปิดกั้นทุกช่องทางที่จะนำไปสู่การชิริกโดยบอกให้ทราบว่าจะละหมาดบนกูโบสก็ไม่ได้ละหมาดที่อะไรละหมาดที่บ้านแล้วละหมาดที่บ้านจะไปละหมาดที่กูโบสได้ไหมไม่ได้นบีไม่ให้ละหมาดที่กูโบสละหมาดไปตรงที่ที่มีกูโบสยังไม่ได้เลยละหมาดอะไรนะละหมาดนอกกูโบสแต่หันไปที่กูโบสยังไม่ได้เลยนี่เราละหมาดนอกกูโบสนะแต่หันไปตรงที่ที่มีกูโบสได้ไหมไม่ได้นบีห้ามลาตุซัลลูอีลันกูโบสอย่าละหมาดไปทางทิศที่มีกูโบสอยู่แล้วนี่เล่นเดินไปตรงกูโบสแล้วไปละหมาดตรงนั้นเลยก้มตรงนั้นสุญูดตรงนั้นได้ไหมฮะละหมาดข้างนอกนบียังห้ามแล้วนี่เล่นเข้าไปละหมาดในกูโบสยิ่งไม่อนุญาตใหญ่เลยนะครับและท่านรอซูลห้ามการชุมนุมตรงกูโบสของท่านเพื่อเป็นเทศกาลประจำใ
ช่ไหมครับเหมือนกับเราเนี่ยพอถึงโฮนต้องไปแล้วรู้จักงานโฮนไหมฮะใครเคยไปบ้างงานโฮนฮะที่อยุธยาที่ไหนเขามีใช่ไหมครับพอถึงปีต้องไปที่มากอมไปแห่ไปเป่าแต่วงไปในโฮนทำไมไปเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันไม่ถึงไม่ทันวาระไม่ทันกำหนดไม่ทันเทศกาลนะพี่น้องก็เห็นใช่ไหมครับนะแต่ที่ตลาดแก้วนี่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีตลาดอะไรมี นั่นแหละแบบนั้นนะนะถ้าลงเรือไม่ทันนี่เป็นไงถ้าลงเรือไม่ทันนี่เสียใจแย่เลยนะครับแต่ละหมาดไม่ทันล่ะเรื่อยๆนะเรื่อยๆตัวอันต่อมานะครับวะอันอาลีบินุลฮุซัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูรอญุลันยะจีอูอิลาฟุรุญะตินนี่อาลีบุตรของฮุเซนซัยนุลอาบิดีนนะครับเห็นชายคนหนึ่งยะจีอูอิลาฟุรุญะตินยะอายะจีอูแปลว่ามาที่ฟุรุญะแปลว่าช่องเนี่ยสมมติเนี่ยพี่น้องเห็นช่องกระจกที่หน้าต่างนี่มั้ยเอากระจกออกไปสักช่องนึงมันก็จะกลายเป็นโบอยู่ใช่ไหมครับบ้านของท่านหญิงไอชะหลังจากที่ฝังศพท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ในบ้านของในห้องของท่านหญิงไอชะเสร็จแล้วก็ฉาปิดหมดเลยฉาไปปิดไปหมดเลยนะก็เหลือไว้เฉพาะช่องสำหรับให้คนไปอะไรไปชะโงกดูเวลาซิยารอฮ์จะได้คนมาซิยารอฮ์จะได้ให้สลามแล้วก็เห็นกุบฏนบีก็มีแค่ช่องนั้นแหละแต่นี่ชายคนเนี้ยพอมาถึงที่ฟุรยะที่ช่องลมตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยกานัตอินดักอบรินนบีซึ่งช่องลมตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงกุโบสถ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะดุคูลูฟีฮาเขาก็เสือกตัวมุดหัวเข้าไปในช่องตรงนั้นน่ะนะกระเสือกกระดึบจะเข้าไปให้ได้ฟะยะดูแล้วก็จะไปอ่านดูอาที่กุโบสถ์ของนบีในสภาพที่จะเข้าไปให้ถึงกุโบสถ์ของนบีให้ได้ไม่บัดเข้าให้เข้าทางประตูก็จะไปมุดเข้าตรงนั้นน่ะจะต้องไปขอนบีขอดุอาตรงนั้นฟานาฮาหุท่านไซนุลอาบิดีนเหลนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นก็รีบไปดึงออกแล้วก็ห้ามอย่าไปทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยวะกอละแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าหะดีษให้ฟังว่าอะลาอูฮัดดีซุกุมหะดีซันเอามั้ยเดี๋ยวฉันจะรายงานหะดีษให้ท่านทั้งหลายทราบสักบทนึงซะมีอตุฮูมินอาบีฉันได้ยินมาจากคุณพ่อของฉันก็คือท่านฮุเซนอันยัดดีรายงานต่อมาจากคนปู่ของฉันก็คือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลินละอาลีเป็นลูกเขยของรอซูลนะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัตตะคิซูกอบรีอีดาพวกหลายอย่าได้ทําให้กุโบสถ์ของฉันเป็นอีดไม่ถึงพอถึงเวลาถึงวาระถึงโอกาสจะต้องมาเบียดเสียดมาชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละจะต้องมาอะไรมาจ้องกันอยู่ตรงนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเด็ดขาดเลยนะครับวะลาบูยูตะกุมกุบูรอและพวกหลายอย่าทําให้บ้านของพวกหลายเป็นกุโบสถ์เป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์อะไรต่อไปแล้วฟะอินนะตัสลีมะกุมยับลูกูนีไอนะมะกุนตุมและการสลามของพวกท่านทั้งหลายมันจะมาถึงฉันเองและไม่ว่าพวกหลายอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ว่าพวกหลายอยู่ตรงไหนฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เป็นผู้ประสบเหตุเองเลยไปเห็นชายคนนี้ต้องการที่จะมุดเข้าไปเพื่อที่จะไปดูอาไปสลามนบีให้ตรงถึงเลยถึงกูโบเลยรอซูลบอกไม่ต้องตะแบงขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าตะแบงขนาดนั้นแสดงว่าฝืนทำฝืนฉะนั้นอยู่ตรงไหนสลามตรงนั้นอยู่ตรงไหนศอละวะตรงนั้นนี่คือซุนนะเราไม่ต้องไปตะเกียกตะกายเบียดแย่งคนอื่นเขาดึงคนอื่นเขาแล้วที่สุดก็ทะเลาะกันเหมือนที่มาดีนาน่ะพี่น้องเห็นไหมไอ้คนนั้นก็จะเข้าแล้วก็ดึงมันออกมันก็ดึงแล้วออกนี่ถือว่าถองกันใช่ไหมครับถองกันไปถองกันมาทีนี้ก็ทะเลาะกันนะถ้าอิบาดะไม่ต้องทะเลาะกันอยู่ตรงไหนทำได้หมดเลยเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเพราะอะไรเอ่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งให้มีมะลีกะห์เป็นเจ้าหน้าที่ไซยารีนเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์เป็นมะลีกะห์ที่จะตระเวนไปทั่วโลกเลยไปดูว่าใครให้สลามใครศอลาวาตนบีแล้วก็จะรับศอลาวาตของเขาสลามของเขามาถึงนบีโดยตรงเลยถ้าเราไม่ไว้ใจมะลีกะห์ก็ไม่ต้องไว้ใจไม่มะลีกะห์ของอัลลอฮ์ฮะเดี๋ยวก็ไปหลงวางตรงไหนหรอกไม่เหมือนเรานะฝากมาเนี่ยนะเนี่ยมีคนฝากขนมมาผมนึกขึ้นได้แล้วมันเป็นขนมปังแค่ขนมปังปี๊บอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์จะไปบรรยายที่ไหนมั่งเนี่ยฝากไปเลี้ยงเลยผมก็บอกเดี๋ยวจะเอามาที่นี่นะลืมไปแล้วนะคือเขาซื้อมาแล้วเขาจะมาเลี้ยงเด็กแล้วก็พอฉีกไปแล้วเด็กมันไม่กินกันขนมปังดีๆอ่ะนะที่มันโรยงาโรยอะไรงั้นน่ะ
นะเป็นยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อฝรั่งอะไรสักอย่างอะไรแต่นี่เด็กมันไม่กินกันเลยนะซื้อไปจะไปเลี้ยงเด็กค่ายเด็กไม่กินกันเลยเขาก็บอกเดี๋ยวอาจารย์เก็บไปแล้วอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนก็ฝากไปเลี้ยงเลยผมบอกเออที่เนี่ยเขามีน้ำชาลืมเอามางั้นเดี๋ยวผมขอกับพี่น้องที่นี่นะมาเดี๋ยวมาที่นี่แล้วก็มาเดี๋ยวไปบรรยายที่ไหนละเดี๋ยวไม่งั้นก็เอาไปให้ยาตีมหรือทีเอ็มเพราะผมเหลืออีกสองที่ฉะนั้นไม่มีบรรยายที่ไหนเลยตกงานเลยตอนนี้นะเนี่ยโควิดนะเราทดสอบอ้าวนบีก็เลยบอกว่าฮุเซนก็บอกว่าไอ้อาลีบอกว่าอย่าทำให้กูโบสของนบีเป็นจุดสำคัญสำหรับไปทำอามัลอิบาดะห์ใช่ป่ะพอถึงเวลาต้องไปตรงนั้นเหมือนกับกูโบเราเนี่ยกูโบบ้านเราทำไมล่ะพอถึงเวลาพอถึงโฮนครบรอบปีต้องเชิญคนไปอ่านกูอ่านกุรอานที่นั่นถ้าไม่ครบรอบปีสลามไม่ได้ล่ะพ่อแม่เราเนี่ยดูอาให้ได้ไหมนี่แหละมันกลายมาเป็นวาระเราต้องทำพอถึงปีปุ๊บทำบุญโฮนถึงปีปุ๊บทำบุญโฮนที่นี่ไม่มีทำเมืองแถวบ้านผมยังมีนะนะได้กินบุญกันอยู่เรื่อยๆแหละโฮนใครล่ะโฮนหมูล้อคนนั้นโฮนหมูล้อคนนี้แล้วส่วนมากเขาชอบทำอาหารที่คนตายชอบกินนะกูหมานมีอยู่เจ้าหนึ่งทำบุญนะเขาเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้ไปนะเขาบอกว่าเชิญละแบไปถึงมีแต่ข้าวเหนียวกล้วยหอมข้าวเหนียวมูลนะแล้วก็กล้วยหอมสุกๆอ่ะเลี้ยงก็ข้าวเหนียวกล้วยหอมอย่างเดียวเลยคนเขาก็แปลกใจทำไมไม่ทำไอ้อะไรล่ะพวกข้าวแกงอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าเหมาะชอบข้าวเหนียวกล้วยหอมนะเหมาะชอบข้าวเหนียวกล้วยหอมเลยเวลาทำบุญโทษในเหมาะก็มูลข้าวเหนียวแล้วก็ซื้อกล้วยหอมมาแล้วก็นั่นแหละเลี้ยงแบบนั้นเออมีข้าวเหนียวสังขยามีนู่นมีนี่นะมีกับข้าวอาหารข้าวหวานเนี่ยเลี้ยงนะอันแทบตายไอ้คนอันก็คงจะแย่นะโอ้อันแทบตายเลยกินไงข้าวเหนียวกับกล้วยหอมอย่างเดียวนะแล้วถ้าไปเจอแบบเหมาะชอบกินขมกแพะอะไรเงี้ยนะต้องดูแหละเหมาะชอบกินอะไรเปาะชอบกินอะไรจริงๆแล้วคนตายเขาไม่ได้กินหรอกนะไอ้ที่เราทำมันตอนนี้ไอ้เราไปได้รับค่านิยมมาจากฝั่งขนุนเขาฝั่งขนุนเขาคนตายชอบอะไรเขาจะเนียดอุทิศไปให้ใช่ไหมกรวดไอ้นั่นไปให้กรวดไอ้นี่ไปให้เราก็ทำกับเขามั่งนะอันเนี้ยมันเป็นที่มาของบิดอะห์เรื่องพวกเนี้ยนะครับให้สลามตรงไหนมันก็ถึงดูต้นต่อไปนะพยายามจะให้จบเรื่องหมดแล้วเท่ขึ้นบทใหม่และบาปใหม่บทสุดน่าจะเป็นบทสุดท้ายละบาบูมาจาอันนบะดอฮาดิลอุมมะติยะบุดุลอาซานบทต่อมานะครับหน้า280ว่าด้วยอธิบายถึงนำเสนอหลักฐานที่ยืนยันว่าในอุมมะของนบีรวมถึงยุคสมัยของเราเนี่ยนะยังมีประชาชาติอีกบางส่วนอีกจำนวนหนึ่งยังไม่เลิกอิบาดะห์ต่ออาซานหัวข้อก็บอกมีหลักฐานบอกว่าบางส่วนของประชาชาตินี้จะทำการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์พูดง่ายๆก็คือนบีกำลังบอกเราว่าทั้งที่นบีมาเทศนามาประกาศศาสนาครบคันครบถ้วนหมดแล้วนี่แหละแต่ยังมีอุมมะของนบีบางส่วนที่ยังไม่เลิกอะไรไม่เลิกอิบาดะห์ต่ออาซานอาซานุนวาซานุนอาซานุนวาซานุนนี่เดี๋ยวมันเราเคยได้ยินไหมซอนามุนอัสนามซอนามุนอัสนามซอนามแปลว่ารูปจำลองรูปสักการะเราจำลองรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งปั้นรูปอะไรขึ้นมาเป็นรูปเหมือนนะรูปเทวรูปก็แล้วกันเป็นรูปอ่ะแล้วเราก็ไปไหว้ไปบูชานะเอาพวงมาลัยไปแขวนอันนี้เขาเรียกซอนามซอนามหมายถึงสิ่งเคารพสักการะที่เป็นรูปแปลง่ายๆรูปสักการะก็แล้วกันรูปสักการะแต่ถ้าว่าซานุนเอาซานุนนี่แปลว่าสิ่งสักการะที่ไม่เป็นรูปผีสางอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่มีรูปมีร่างให้เราเห็นน่ะแล้วเราไปไหว้ไปเชื่อมันเข้าใจนะถ้าซอนำนี่เป็นรูปจะแกะสลักจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นซอนำแต่ของที่ไม่มีรูปวิญญาณอะไรพวกเนี้ยที่เขานับถือกันนะผีสางเจ้าที่เจ้าทางที่ไม่มีรูปร่างทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาเรียกเอาซานอุมมะของนบีเนี่ยขนาดนบีพูดขนาดนี้พูดด้วยความห่วงใยทั้งเตือนทั้งสารพัดอย่างเลยอ่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยสอนหมดไม่ขาดตัวบกพร่องเลยแต่ยังมีอุมมะของนบีอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ได้เรื่องอ่ะยังกราบยังไหว้ยังบูชายังอิบาดะห์ต่ออาซานอยู่มีหลักฐานยืนยันเราต้องเชื่อตามนี้นะวะกอลุลลอฮิตาลาหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับสั่งนะครับว่าอัลัมตะรออิลัลลซีนาอูตูนซีบัมมินัลกิตาบิยูมินูนบิลญิบติวัตตอกูต
นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะลัมตะรออิลัลละซีนอูตูนศีบัมมินัลกิตาบิยุมินูนบิลญิบตีวัตตอกูตนะครับความหมายก็คือและเจ้ามิได้พิจารณาดูบ้างเลยหรือเจ้าเห็นหรือเปล่ามุฮัมมัดเจ้าเห็นหรือเปล่านะครับอัลลาซีนะบรรดาผู้ซึ่งที่อูตูนซีบันเขาได้รับคัมภีร์มาจำนวนหนึ่งหมายถึงเขาได้รับความรู้ได้รับข้อมูลได้รับคัมภีร์มาจำนวนหนึ่งนะครับยุมินูนบิลญิบติวัตตอกูตทั้งที่ได้รู้ได้คัมภีร์ได้คำสอนได้มีนบีมาบอกนะยุมินูนบิลญิบติวัตตอกูตพวกนี้ยังอุตส่าห์ไปอะไรอีกยุมีนวนศรัทธายุมีนวนไปยังอุตส่าห์ไปศรัทธาไปคลั่งไคล้ไปงมงายอัลญิบกับญิบและตอกูตมีไหมในหนังสือขณะจะมีบอกนะครับญิบในหน้าที่281เขาอธิบายไว้นะครับบอกว่าคำว่าบิลญิบญิบแปลว่าเทวรูปหมอดูนักไสยศาสตร์แปลได้3อย่างเลยในนี้เขาแปลมาส่วนตอกูตก็คือทุกนะครับแปลว่าการฝ่าฝืนแต่ในที่นี้มีความหมายว่านะครับทุกคนที่ทำเกินเลยหลักการศาสนาเอางี้ดีกว่าผมแปลใหม่ยิบก็คือเนี่ยพวกหมอดูพวกนักไสยศาสตร์นักเวทมนต์คาถาที่เราไปงมงายเขาไปเชื่อเขาทั้งที่เรารู้ว่าเขางมงายเขามาหลอกลวงมาต้มตุ๋นเราแต่เราก็ยังไปเชื่อของที่พิสูจน์ไม่ได้ไปเชื่อไปงมงายนี่คือยิบตุนส่วนตอกูตก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเคารพบูชาถูกกราบถูกไหว้ถูกสุญูดถูกบนบานถูกอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมาเป็นตอกูตทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เทวรูปอย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ถ้ามีคนไปบูชาต้นไม้เป็นตอกูตคนถ้ามีใครไปบูชาคนคนนั้นคือตอกูตก้อนหินถ้ามีใครไปบูชาสิ่งนั้นคือตอกูตคนสำคัญถ้ามีใครไปกราบไปไหว้สิ่งนั้นคนคนนั้นก็คือตอกูตสมมติเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยแต่คนมากราบมาไหว้มาบูชาพอเดินมาถึงถลกเสื้อให้อ้าวเนี่ยนี่แหละเขาเรียกตอกูตทั้งหมดเลยดังนั้นอุลามะเขาจึงบอกว่าตอกูตคือกุลลูมาอูบิดามินดูนิลกุลลูมาแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอูบิดาแปลว่าถูกบูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์หินก้อนหนึ่งก็เป็นตอกูตได้กูโบก็เป็นตอกูตได้เหรียญอันเดียวถ้ามีคนบูชาเหรียญ นั้นคือตอกูตแต่ถ้าเป็นคนงมงายเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเนี่ยเรื่องคนเรื่องหมอดูเรื่องอะไรพวกนี้แต่ไปงมงายไปเชื่อเขาจะเสกนั่นเสกนี่เขาจะอะไรทำคาถาอาคมอะไรเงี้ยอันนี้ยิบตุนนะไสยศาสตร์หมอดูพวกนี้เป็นยิบแต่ถ้าสิ่งที่ถูกเคารพสักการะบูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์อาจจะพัฒนามาจากยิบก็ได้ตอนแรกก็แค่เชื่อเฉยๆไปงมงายเฉยๆแต่พอเขาทำแล้วเขาขังพอเขาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบูชาเขาเลยกลายเป็นทั้งยิบแล้วก็เป็นทั้งตอกูตไปในเวลาเดียวกันเนี่ยนบีบอกนั่นขนาดทั้งที่ได้คัมภีร์นะมีคัมภีร์มีศาสนามีนบีมาเทศนามาสอนรู้ข้อมูลรู้หลักฐานทุกอย่างเลยแต่ยังมีไหมมีจ้ะครับครับเชิญนะยิบในหมายถึงผู้ที่ทำให้หลงหรือผู้หลงพูดสิ่งที่เราไปหลงเขาอะสิ่งที่ทำให้หลงสิ่งที่ทำให้หลงคือเราไปหลงไปเชื่อไปงมงายเขาครับตัวหมอพวกอะไรพวกนั้นนั่นแหละครับอ้าวดูความหมายของอายะห์โดยสรุปนิดหนึ่งนะครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงรับสั่งแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องที่ประหลาดไม่ถึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะพูดยังไงก็คือเกลือยังเป็นหนอนน่ะเกลือที่จริงไม่น่าเป็นอะไรไม่น่าเป็นหนอนเนี่ยทั้งที่คนพวกนี้รู้คัมภีร์รู้ศาสนารู้คำสอนทั้งหมดเลยแต่พวกนี้ยังอะไรเองเป็นเสียเอง
ที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องยะฮูดเรื่องชาวคัมภีร์ว่าในหมู่ชาวคัมภีร์น่ะมีพวกที่ทั้งที่รู้คัมภีร์มีนบีมาสอนแต่ก็ยังมีคนที่ยังไปกราบไหว้บูชาไปเชื่องมงายเรื่องยิบและตอกูดอยู่อันนี้คือเบื้องต้นนบีมุอะลิฟปูพื้นฐานว่าเอ้ยพวกนู้นน่ะเขามีนะแล้วดูสิพวกเราอุมมะของนบีจะมีหรือเปล่าอุมมะของนบีอื่นมีไหมมีอุมมะนบีอื่นอย่างนบีมูซานบีซานมีไหมต้อยแขวนอะไรไม่มีแต่เราก็เห็นแขวนสัญลักษณ์โน่นนี่ใช่ไหมครับหรือมีรูปปั้นรูปอะไรต่างๆนั้นนะ อ้าวต่อมากุลฮัลอุนับบิอุกุมบิชัรริมมินซาลิกะมะซูบะตันอินดัลลอฮ์มัลละอานะฮุลลอฮุวะกอฎิบะอะลัยฮิวะจะอะละมินฮุมุลกิรอดะตะวัลคอนาซีรอวะอะบะดัตตอกูตกุลฮัลอุนับบิอุกุมมุฮัมมัดจงประกาศจงเทศนาเถิดฮัลอุนับบิอุกุมเอาไหมหมายถึงเป็นการสอบถามนะถ้าเราจะแนะนำจะบอกแก่พวกท่านทั้งหลายให้ทราบว่านะครับบิชาริมินดาลิกามาซูบัตันอินดัลลอนะครับถึงผลตอบแทนหรือรางวัลอันเลวร้ายนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไหมถึงการลงโทษอันแสนเจ็บปวดรางวัลอันแสนที่จะทรมานนะครับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่จะได้คนที่จะโดนคนที่จะได้ก็คือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาละอานะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งพวกเขาและกิ้วโกรธกอดีบ้าไปว่าโกรธพิโรธนะและอัลลอฮ์ก็ทรงพิโรธเขานะครับอัจอะละมินฮุมุลกิรอดะตะวัลคอนาซีรอวะอะบะดัตตอกุตและพระองค์ทรงสาบให้พวกเขาเป็นลิงเป็นข้างไปคอนาซีแล้วก็เป็นสุกรเป็นหมูและเป็นผู้ที่ไปกราบไหว้ตอกูดกราบไหว้ชัยฏอนมารร้ายกราบไหว้พูดผีปีศาจทั้งหลายนะนี่ไปกราบไหว้พวกนั้นอัลลอฮ์บอกเนี่ยคนพวกเนี้ยเป็นเพราะรู้อะไรรู้หลักการศาสนานะเข้าใจหลักการศาสนาแต่ว่าไม่รักดีไม่รักดีไม่เชื่อไม่ศรัทธานบีบอกอย่างนี้ไปเอาอีกอย่างนึงนบีมาห้ามอย่างนั้นไม่เลิกทำอย่างเงี้ยพอดื้อๆมากๆเข้าอัลลอฮ์สาปส่งเลยอะไรอะไรสาบส่งเลยเอ้าเอ็งดื้อนักห้ามไม่ฟังงั้นไปเลยอะไรอะไรสาบส่งไปเลยโดยสาบให้คนพวกนี้เป็นลิงมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงแต่ลิงเนี่ยถูกสาบมาจากมนุษย์ลิงน่ะมีอยู่ก่อนแล้วลิงมีอยู่ก่อนแล้วแต่อัลเลาะห์สาบประชาชาติคนกลุ่มนี้ไม่ได้สิ้นสูญชาติพันธุ์นะแต่ให้เปลี่ยนไปเป็นอะไรไปเป็นลิงส่วนหนึ่งกลายไปเป็นหมูนะครับและส่วนหนึ่งกลายมาเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาเรื่องผีเรื่องสางเรื่องตอกูดอะไรไปต่างๆนานาอันนี้คนพวกนี้นอกเสียจากถูกลงโทษถูกสาปในดุนยานี้แล้วพอถึงวันเกียมะยังจะต้องโดนลงโทษอย่างแสนสาหัสเลยในวันเกียมะนะครับอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดว่าพูดถึงนะคนในประชาชาติก่อนๆน่ะมีเป็นแบบนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอัจอะละมินฮุมุลกีรอดะตะวะอะบะดัตตอกูดน่ะคอนาซีดเป็นหมูเป็นลิงและเป็นอาบาดัตตอกูดเป็นผู้ที่มากราบไหว้บูชาตอกูดฉะนั้นทุกประชาชาติต้องมีคนที่อะไรเขาเรียกไม่รักดีพวกเนี้ยนบีสอนแล้วห้ามแล้วอย่างพวกเราเนี่ยมีไหมในอุมมะของนบีก็มีทั้งที่นบีนะห้ามสารพัดอย่างนบีสอนไม่เรื่องชิริกสอนไม่เรื่องไอ้แขวนวัตถุมงคลแขวนนู่นแขวนนี้นบีห้ามทุกอย่างเลยแต่มีคนทำไหมมีคนทำคนต่างศาสนาก็ว่าไปเรื่องของไปเขาเชื่อเขาแบบนั้นแต่คนที่เป็นมุสลิมล่ะมีไหมมุสลิมแขวนเสียเองมีเยอะเลยนะครับพอแขวนเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เชื่อในอภินิหารเชื่อในอะไรล่ะเขาเรียกว่าสิ่งอัศจรรย์ต่างๆอัลลอฮ์ก็เลยยิ่งอะไรยิ่งส่งไปเลยเอ็งเชื่อดีนักอังงั้นข้าก็ให้เกิดปาฏิหาริย์พอเกิดปฏิหารปุ๊บทีนี้ยิ่งเชื่อใหญ่เลยใช่เปล่ามันยิ่งเชื่อพอยิ่งเชื่อมันยิ่งเขาเรียกยิ่งอะไรเขาเรียกยิ่งมันยิ่งมีฤทธิ์น่ะพอมีฤทธิ์มันก็ยิ่งงมงายพอไปเชื่อคนนี้คนอื่นยิ่งเชื่อผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะแถวบ้านผมน่ะไม่ใช่แถวบ้านคือในหมู่บ้านไม่ใช่ในหมู่บ้านในอำเภอผมก็แล้วกันในเขตหนองจอกเนี่ยมีคนที่เป็นระดับอิหมัมที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการกลางอะนะกรรมการกลางมีใบมีตราตั้งมีนี่แหละ
ออกหาเหล็กไหลเชื่อไหมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมมาพูดคนเดียวเขาพูดกันทั้งหมดเลยจนกระทั่งกรรมการกลางเองเขายังหนักใจแต่เสียชีวิตไปแล้วอิหม่ามท่านนี้แล้วไปชวนคนนั้นชวนคนนี้หารถไปไหนไปตะไปจังหวัดนั้นไปหาเหล็กไหลอิหม่ามได้ทีอิหม่ามที่ขายตะกรุดขายอะซีมัดน่ะเคยเห็นแหละใช่ไหมครับเขียนฟาติฮะเขียนอายะห์กุรซีเขียนดูอออะไรเนี่ยเอาละไอ้พวกนี้มันยังพอไอ้นั้นไม่แบบไม่ใช่ถูกนะก็ผิดนั่นแหละแต่มันยังเป็นแบบคนมุสลิมเขาทำกันแต่นี่อิหม่ามออกหาเหล็กไหลนี่ของใครกันเนี่ยฤาษีอยู่ในถ้ำแล้วเนี่ยใครเนี่ยอุมมะห์นบีไหมอุมมะห์นบีและนบีห่วงไม่เรื่องเนี้ยเรื่องไสยศาสตร์เรื่องงมงายเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเนี่ยห่วงไหมห่วงทั้งที่ห่วงขนาดเนี้ยแต่ว่ามันยังมีคนที่หลุดไปเป็นแบบนั้นผมเวลามาพูดถึงแล้วก็ไม่รู้จะเล่ายังไงนะพี่น้องเราไปถามวิทยากรท่านอื่นๆหลายคนเขาก็รู้เรื่องนี้กันนะโดยเฉพาะวิทยากรที่อยู่ทั้งจอกนะหลายคนจะรู้เลยไม่ทราบเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่ามีอาจารย์บางท่านเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกเป็นกีเขาเองเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะวันลบตาลาอาลามก็น่าจะมีนะลูกหลานเขาเป็นอาจารย์หลายคนนะเป็นนักกอรีก็มีเป็นนักดนตรีก็มีคือพวกนี้เขาจะเสียงดีๆกันนะเป็นผู้รู้กับหลายคนจ้าครับครับเหล็กไหลจริงๆมันมีหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่อันนี้ต้องไปถามทางกนุ่นน่ะออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงไปถามดูผมไม่รู้จริงๆแต่เขามีนะในหนังสือนะอะไรความนึกเชื่อความงมงายชัยฏอนมันก็ยิ่งยุส่งนะชัยฏอนมันก็ทำให้นะชัยฏอนมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เฮี้ยนขึ้นมีฤทธิ์ขึ้นนะวัลลอฮุตะอาลัมนะเหมือนกับไสยศาสตร์นะเราเชื่อว่ามีนะแต่ว่านบีโดนไสยศาสตร์ไหมนบีโดนไสยศาสตร์มีนะครับนบีโดนไสยศาสตร์เราเชื่อว่ามีแต่เราจะไม่งมงายกับมันนะเราจะไม่งมงายกับมันไสยศาสตร์มีคาถาอาคมมีควายธนูอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมครับไอเสกหนังควายเข้าท้องมาอาจจะมีก็ได้คนเขมรสมัยก่อนใช่ไหมครับอัลลอฮฺตะอาลาอัลลัมแต่เราไม่งมงายนะครับสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าขนาดนบีเองยังโดนไสยศาสตร์เลยใช่ไหมครับโอเคนะบทต่อมาฮะดีษของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลละตัตตะบิอุนนะซานะนะมันกานะกับละกุมฮะซวัลกุซซะติบิลกุซซะนบีบอกว่าขอยืนยันเลยนี่ตรงนี้สำคัญมากเลยแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจักต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างตามรอยอย่างตามรอยตามอย่างของมังกานะกอบละกุมของคนที่อยู่ในยุคก่อนๆพวกท่านทั้งหลายอ้าวในยุคนบีนี่เราในยุคนบีบอกคนในยุคนบีอุมมะห์ในยุคนบีเนี่ยใครดูฮะพวกมันจะต้องไปตามเยี่ยงอย่างคนที่อยู่ในยุคก่อนอ้าวยุคก่อนนบีในยุคใครล่ะก็ยุคชาวคัมภีร์ไงที่อัลเลาะห์เล่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนั่นยุคก่อนนบีบอกใครดูนะอุมมะห์ของนบีเนี่ยมันจะต้องไปเอายิ่งเอาอย่างคนที่อยู่ในยุคก่อนนบีฮัซวัลกุซซะติบิลกุซซะนะครับเหมือนกับว่านะครับเขาเรียกว่าในนี้เขาแปลว่าทุกเส้นขนเลยจนกระทั่งนะทุกเส้นขนเดิมทีหมายถึงเหมือนกับลูกดอกนะลูกดอกอะลูกดอกเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะแต่งลูกดอกนะเขาไม่อย่างคนอินเดียนะพวกอะไรพวกล่ะเขาเรียกพวกฮาวายเราเห็นไหมเขาแต่งลูกดอกลูกธนูของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกดอกหลาวไม้แล้วก็ยิงแบบบ้านเราอย่างนี้เขาจะเอาขนนกมาแล้วก็มาเสียบไว้ที่ไหนมามัดไว้ที่ปลายมันงั้นเวลายิงเนี่ยขนนกมันจะทำให้คล้ายๆหางเครื่องบินคล้ายๆหางเครื่องบินมันจะรักษาทิศทางรักษาองศาของอะไรมันคือมันกินลมใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ลูกธนูเนี่ยวิ่งตรงได้อย่างเดียวแล้วมันสวยมันเป็นเครื่องประดับของเขาอันนี้คือเรื่องของเขานะนบีบอกตามกันถึงขนาดนั้นนะลูกดอกไปดอกนึงไอ้นี่ก็ตามไปกุซซะบิลกุซซะนะครับในบางรายงานก็คืบต่อคืบชิบรอนบิชิบรินซีรออันบิซีรออินคืบต่อคืบศอกต่อศอกนะ
บอกว่าฮัตตาลาดะคอลูจูฮรดบินลาดะคอนตูมูฮูถึงขนาดว่าถ้าพวกนั้นเข้าไปในรูแย้ยูรุนแปลว่ารูดบดบบุญนี่แปลว่าแย้ดบบุญแย้นะถ้าดุบบุญหมีดบดุบนะหมีดบแย้หากพวกท่านทั้งหลายหากว่าพวกนั้นเข้าไปในรูแย้ได้นะลาดะคอนตูมูพวกทั้งหลายก็จะต้องเข้าไปด้วยให้ได้นี่รอซูลบอกพวกหลายที่เป็นอุมมะของฉันใครดูเถอะมันจะต้องมีพวกหนึ่งกระเสือกกระสนอยากจะตามพวกที่อยู่ในยุคก่อนๆยุคก่อนนบีนะมีใครล่ะซอฮาบะห์ก็ถามอัลยะฮูดะวันนะซอรอท่านหมายถึงยะฮูดกับนะซอรอใช่มั้ยรอซูลบอกว่าฟะมันถ้าไม่ใช่สองพวกนี้ล่ะจะตามใครล่ะฮะจะตามใครอ่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตามใครเมื่อวานเนี่ยฮะชิงเกิลเบลชิงเกิลเบลนะฮะตามใครฮะเดะสองคนเนี่ยเก่งนะนั่งแถวหน้าเลยรู้ไหมตามใครเมื่อวานนะฮะไม่ใช่ตามคนไทยคนไทยเราต้องนนปีใหม่ของเราต้องอะไรสงกรานต์นนสวัสดีวันปีใหม่อะไรของเรานะแต่นี่มันอะไรคนไทยเองยังไปตามเขาเลยแล้วเราก็ไปตามหมดเลยเนี่ยของใครเนี่ย Merry Christmas Merry Christmas กับเขาตามเขาหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีอะไรล่ะเขามีจับของขวัญเราก็จับของขวัญเขามีกินเลี้ยงเราก็กินเลี้ยงเขามีอะไรเรามีเหมือนเขาหมดเลยเขามีวันเดียวเรามีสองวันฮะผมไปซื้อของเมื่อวานเนี่ยนะครับไปซื้อของไปใช้อะไรนะใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปซื้อสิทธิ์คนละครึ่งนะครับก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งมาซื้อของด้วยนะครับเจ้าของร้านเขาก็ถามว่าเมื่อวานที่เปิดเพลงดังๆนะปีใหม่จัดปีใหม่เลยเขาบอกว่าเมื่อวานซ้อมวันเนี้ยว่าเมื่อวานน่ะคือวันจริงเปิดไปวันแรกนะวันหนึ่งแรกเปิดหึมหึมหึมบ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 ึมเขาบอกว่าเปิดเพลงดังๆอ่ะปีใหม่จัดปีใหม่แล้วเขาบอกซ้อมเฉยๆแล้วของวันนี้วันจริงตกลงของเรากี่วันสองวันละของเขามีกี่วันของเขาจัดของเขาแค่วันเดียวก็พอแล้วของเราเล่นสองวันเลยเหมือนกับสงกรานต์ใช่ไหมสงกรานต์นะสงกรานต์กรุงเทพเราก็เห็นเยาวชนมุสลิมเราร่วมพอไปพัทยาเป็นไงก็มุสลิมเราก็ตามไปร่วมพอพระประแดงเขาจัดทีหลังเป็นไงมุสลิมเราก็ไปเรื่องมุสลิมเราเก็บทุกรายละเอียดของสงกรานต์เลยนะวะลัยยาดุบิลลาห์เนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบนะทดสอบเราด้วยเราเตือนเขาไม่ได้นะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องตำหนิตัวเราด้วยนะไม่จะไปว่าเขาอย่างเดียวไอ้พวกนี้ไม่เอาเรื่องเราเองก็ไม่ได้เรื่องใช่ป่ะเราเองก็ไม่ได้เรื่องเพราะถ้าเราได้เรื่องเราต้องดึงเข้ามาได้เราต้องทำความเข้าใจเขาได้แต่เนี่ยเราเองก็ไม่ได้เรื่องนะพอไปว่าเขาก็หยิกเล็บมันเจ็บอะไรเจ็บเนื้อนะวะลีมุสลิมเดี๋ยวเอาฮะดีษบทประสักครู่ก่อนนบีบอกกับพวกเราว่านบีอัลกุรอานบอกว่าชาวอะห์ลุลกิตาบนะมีพวกที่อาบาดัตตอกูตกราบไหว้บูชาเทวรูปกราบไหว้บูชาพูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายมีไม่มียะฮูดก็มีนะซอรอก็มีแล้วนบีบอกอุมมะห์ของนบีก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นจริงมั้ยเขาเข้ารูแย้แล้วก็เขามีอะไรแขวนล่ะเขามีอะไรแขวนชาวคัมภีร์เขามีอะไรฮะเขามีอะไรแล้วของเรามีอะไรของเราก็จะเป็นเดือนกับดาวแขวนไปมามีอัลลอฮ์แขวนไปมามีมูฮัมหมัดแขวนไปมาย่อเอาย่อมาแขวนเอาอัลลอฮ์ออกจริงป่ะเขามีอะไรล่ะเขามีโฮเราอาลานเขาต้องมีทุกอย่างเลยของเขาลองไปดูพิธีศพของเขามีอะไรนะมีเอาดอกไม้ไปตั้งของเรายันกูโบเรามีไหมดอกไม้มีอัลฮัมดุลิลลาห์ของที่นี่ไม่มีผมมายันนาซาหลายรอบแล้วที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีแต่หลายที่มีนะครับไปไหนเลยแล้วจะว่าให้เร็วอ่ะ
วลีมุสลิมินในรีวายะในฮะดีษบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านอันซาบานรายงานจากท่านซาบานอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านรอซูลกล่าวว่าอินนัลลอฮะซะวาลิยัลอารฎแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงม้วนในที่นี้ก็คือย่นระยะอัลอารฎแผ่นดินเราอัลลอฮ์เนี่ยรวบแผ่นดินให้นบีแผ่นดินเนี่ยมันสุดลูกหูลูกตากว้างใหญ่ไพศาลนบีมองไม่เห็นหรอกแต่อัลลอฮ์ทรงรวบแผ่นดินเนี่ยย่อแผ่นดินให้มันเหลือเล็กนะครับฟะรออัยตุนบีจึงสามารถเห็นฉันจึงเห็นมาชาริกอฮาวะมะกอริบฮาตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจนกระทั่งถึงฝั่งตะวันตกเลยถ้าโดยสายตาของนบีเองมองเห็นไหมไม่เห็นแต่นี่เป็นกอรอมะเป็นมอญิซะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับนบีอัลลอฮ์ย่นย่อแผ่นดินรวบแผ่นดินมาให้นบีเห็นทั้งหมดบนแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่ตะวันออกยันตะวันตกวะอันนะอุมมะติแท้จริงอุมมะของฉันสยับลูกุมุลกุฮามาซูวิอาลีมินฮาอำนาจของอุมมะของนบีเนี่ยนะครับจะแผ่ขยายไปสุดตะวันออกสุดตะวันตกเลยวะอุอตีตุลกันไซนิลอะห์มะรวัลอับยัดและข้าพเจ้าเองก็ได้รับขุมสมบัติ2ขุมสีแดงแล้วก็สีขาวนะวะอินนีซาอัลตุร็อบบีและฉันก็พยายามขอดุอาจากองค์พระผู้อภิบาลของฉันลิอุมมะตีให้กับอุมมะของฉันลายูฮลิกุฮะลายูฮลิกะฮะบิซะนะตินบิอัมมะวะอัลลายุซัลลิตออะลัยฮิมอะดูวันมินซิวาอัมฟุซิฮิมฉันขอดุอากับอุมมะกี่ข้อ2ข้อ1ขออย่าให้ประชาชาติของฉันได้รับความวินาศความพินาศก็เรียกอะไรล่ะเดือดร้อนเสียหายเพราะภัยแล้งอุทกภัยเอ้ยไม่ใช่อุทกภัยก็ได้แหละภัยแล้งอ่ะอุทกภัยมันน้ำท่วมนะแห้งแล้งกันดารกันแล้วกันนะอย่าให้แห้งแล้งกันดารนะข้าวยากหมากแพงอันนี้อย่าให้พวกอุมังฉันถูกทำลายล้างด้วยภัยพิบัติด้วยบัลลออันนี้นะด้วยภัยพิบัติด้วยบัลลออันนี้ว่าอัลลอฮฺอยู่สั่นลิตออะลัยฮิมอะดูวันมินซีวะอัมฟุซิมและขอดุอาจากอัลลอฮฺอย่าให้ศัตรูของอุมมะมาปกครองมามีอำนาจเหนืออุมมะของฉันได้มินซีวะอัมฟุซิมนอกจากมาจากศัตรูที่เป็นพวกเขากันเองหมายความว่าศัตรูนอกเนี่ยขอกับอัลลอฮฺอย่าให้ศัตรูนอกมายึดครองมุสลิมเราได้ปกครองมุสลิมเราได้แต่ศัตรูในอัลลอฮฺให้ไหมนบีไม่ได้ขออัลลอฮฺรับศัตรูนอกจะอะไรไม่มีวันมายึดอำนาจยึดครองปกครองเป็นใหญ่เหนือมุสลิมเราได้งั้นมุสลิมเราสามารถต่อกรได้จะแพ้จะอะไรก็แล้วแต่สู้ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะมายึดมุสลิมเราได้ปกครองมุสลิมเราได้แต่ไอ้ที่ทำลายกันเองสำเร็จคือใครอะซีวาอัมฟุซีฮิมพวกเขากันเองที่ทำลายกันเองนะพวกเขาทำลายกันเองฟายัสตาบีฮะบัยดอตะฮุมนะครับแล้วก็มายึดยุทธศาสตร์ยึดยุทธภูมิของพวกเขาชัยภูมิของพวกเขาไปได้นะครับว่าอินนารับบีกอนแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันจึงกล่าวว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอินนีอีลากอดอยตุกอดออันฟะอินนะฮูลาอยู่รอดมุฮัมมัดเอ๋ยลองถ้าฉันประกาศสิทธิ์อะไรออกไปแล้วก็ฟะอินนะฮูลาอยู่รอดประกาศสิทธิ์ของฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่าอินนีอัลตอยตุกะลิอุมมาติกะและฉันจะตอบรับแก่ท่านตามที่ท่านได้ขอให้แก่อุมมะของท่านเนี่ยอัลลาอูฮุลิกะฮุมบิซะนะตินอัมมะนะครับซ้ำหรือเปล่าอ๋อจะฮะดิษมันยาวอ่ะนะอัลลาอูฮุลิกะฮุมบิสนาตินอามะฉันจะไม่มีวันทำลายล้างประชาชาติของท่านด้วยภัยแล้งด้วยความเดือดร้อนนะเป็นอันขาดเลยวะอัลลาอุซัลลิตออะลัยฮิมอะดูวันมินซีวะอัมฟุซิฮิมและฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ศัตรูของพวกเขามามีอำนาจเหนืออุมมะของเจ้าได้มินซีวะอัมฟุซิฮิมนอกจากจะเป็นศัตรูที่มาจากพวกเขากันเองยัสตะบีฮุบัยดอตะฮุมแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามายึดเดิมทีใบดอแปลว่าโล่ที่เราสวมอยู่ที่แขนหรือเกราะที่เราสวมอยู่ที่ตัวเราน่ะหรือโล่ที่เราสวมอยู่บนศีรษะถ้าเขามายึดเอาจากมือเราไปได้จากหัวเราไปได้นี่เขาก็ตัดคอเราได้แล้วหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ศัตรูมามีอำนาจมายึดแผ่นดินอิสลามของเราไปชาวมุสลิมเราไปชนิดที่ว่าเขาเรียกว่า
ราบเป็นหน้ากรองนะอัลลอฮ์จะไม่มีให้ไม่ให้มุสลิมเราโดนถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นศัตรูพวกเรากันเองล่ะเราทำลายกันเองได้นะครับทำลายกันเองได้ทุกวันนี้ศัตรูเขาก็ใช้พวกเราแหละยืมมือพวกเราทำลายกันเองศัตรูไม่ต้องทำอะไรเท่าไรเลยนะนะครับวะลาอิสตะมะอะอะลัยฮิมมันบิอักตอริฮาตอให้คนทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกมารวมหัวทำลายทำลายมุสลิมเราก็ไม่สามารถทำลายได้ฮัตตายากูนะบะอ์ดุมยุฮลิกุบะอ์ดอนแต่ถ้าหากพวกเขาต่างฝ่ายต่างทำลายกันเองนะวะยัสบีบะอ์ดุมบะอ์ดอนแล้วต่างฝ่ายต่างก็จับกันเป็นเฉลยซึ่งกันและกันฝ่ายนู้นก็จับฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็จับฝ่ายนู้นเป็นตัวประกันก็พี่น้องลองดูสิสงครามในกลุ่มประเทศอาหรับตอนเนี้ยทหารฝ่ายนู้นโดนจับฝ่ายนี้พนักงานมาแลกตัวแลกอะไรแลกเฉลยแลกเฉลยสงครามแลกตัวประกันกันก็จับกันเองอะไรกันเองนะบางทีจับทูตกันเลยจับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการต่างๆนะเป็นตัวประกันตกลงแล้วนะครับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาอย่างใครเอาอย่างประชาชาติก่อนพวกนั้นทั้งหมดเลยวะอินนะมาเอาต่อดีกว่านะครับหมดเวลาวะอินนะมาอะคอฟุอะลาอุมมะตีอัลอิมมะตัลมุดิลลีนและสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวมากที่สุดว่าจะเกิดขึ้นและเป็นอันตรายร้ายแรงกับอุมมะห์ของฉันก็คือบรรดาผู้นำที่พาให้ผู้ตามหลงผิดอัลอิมมะห์แปลว่าผู้นำมุดิลลีนแปลว่าทำให้ผู้อื่นหลงผิดวะอิซาวะกออะอะลัยฮิมุสไซฟุลัมยุรฟะอิลายะอ์มิลกิยามะห์และเมื่อวะกออะอะลัยฮิมุสไซฟเดิมทีแปลว่าดาบตกลงไปบนพวกเขาแต่ในที่นี้หมายถึงเมื่อภาวะแห่งสงครามเกิดขึ้นแล้วลัมยุรฟะจะไม่ถูกยกออกไปจนกว่าจะถึงวันเกียร์หมายความว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นแล้วสงครามจะไม่มีวันจบในหมู่มุสลิมสงครามกับคนอื่นจบแต่ถ้าสงครามที่เกิดขึ้นกับมุสลิมด้วยกันเองมีวันจบไหมไม่มีวันจบแค่สุราเดียวกันเองคุมานใช่ไหมครับตอนที่แรกมีสุดหนึ่งสุราใช่ไหมหนึ่งสุราพอมีปัญหากันแยกเป็นสองสุราเพราะไอ้ที่แยกไปมีปัญหากันแยกไปอีกสุราพอไปมีปัญหาต่อแยกออกไปแยกออกไปไม่มีวันจบหรอกใช่ไหมครับไม่มีวันจบสงครามที่เกิดขึ้นกับอะไรกับต่างศรัทธาเนี่ยคนที่ไม่ได้ศรัทธาเราจบได้หยุดได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับมุสลิมล่ะฮะเราติดเนื้อต้องใจกันแหงระแหงจะแหงกันแต่ระแหงใจกันเนี่ยนะไม่อะไรไม่หยุดไม่หย่อนนะนบีบอกว่าวะลาตะกูมุสาและวันกิยามะห์ยังจะไม่มีวันเกิดขึ้นฮัตตายัลฮักฮัยยุนมินอุมมะตีบิลมุชริกีนจนกว่าจะมีประชาชาติของฉันจำนวนหนึ่งฮัยยุนในเดิมทีแปลว่าหมู่บ้านฮัยยุนแปลว่าเป็นหมู่ๆเลยนะเป็นหมู่บ้านเลยยัลฮักบิลมุชริกีนพวกนี้จะกบฏศาสนาของอัลเลาะห์แล้วตามไปสมทบอยู่กับบรรดามุชริกีนกบฏกันทั้งหมู่บ้านเลยมีไหมมีเหมือนกับเขามาเข้าอิสลามเป็นหมู่บ้านก็มีและในเวลาเดียวกันของเราก็กลายเป็นคริสเป็นอะไรตามไปเป็นหมู่บ้านเลยก็มีพี่น้องเราไปดูในอินโดพี่น้องไปดูตานชนกลุ่มน้อยใช่ไหมครับพอเราไปสอนเป็นมุสลิมอัชฮาดูกับเราพอเรากลับมามิชชันนารีไปอ้าวกลายไปเป็นแบบเขาพอมิชชันนารีกลับจะแม่กวนอิมไปอ้าวไปเป็นจะแม่กวนอิมเนี่ยอุมมะของนบีในยุคนี้เป็นแบบนี้ทิ้งศาสนาง่ายๆไปเป็นแบบเขาง่ายๆนบีจึงบอกว่าใครดูเถอะถ้ากิยามะจะเกิดสังเกตดูถ้ายังไม่เกิดกิยามะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าจะเกิดกิยามะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือบางทีไปเป็นมุชริกทั้งอะไรทั้งหมู่บ้านเลยมีไหมมีอย่างวันซื้อที่เขาส่งมาในไลน์ผมอ่านนะนำสกุลมุสลิมทั้งหมู่บ้านเลยพอไปไล่แล้วรุ่นพ่อรุ่นกีรุ่นหยังนะเคยเป็นมุสลิมแต่มารุ่นนี้ไม่มีใครเป็นมุสลิมทั้งหมดแต่ใช้นำสกุลมุสลิมอยู่พอไปดูแล้วบัตรประจำตัวมาแสดงแต่ละคนพุทธ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 หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ใช้มุสลิมรุ่นหยังรุ่นทวดนู่นแต่มาถึงรุ่นนี้ไม่เป็นละทั้งหมู่บ้านเลยที่จังหวัดอะไรทางภาคใต้นะหลายครัวเรือนเลยทั้งเป็นกลุ่มใหญ่เลยชื่อนะไม่ใช่มุสลิมแหละแต่ว่านามสกุลยังเป็นมุสลิมอยู่นะนี่ทั้งหมู่บ้านเลยนบีบอกว่าฮัตตาตะอบูดาฟีอามุนมินอุมมะตีอัลอาซานะและยังจะไม่เกียมะจะยังไม่เกิดหรือยังไม่อุบัติขึ้นจนกว่าจะมีฟีอาตุนฟีอาย่ำฟีอามหลายกลุ่มจะมีประชาชาติ
เป็นจำนวนมากเลยหลายกลุ่มเลยตาอาบูดาอิบาดาอัลอาซานไหว้อาซานกราบไหว้อาซานนี่นบีบอกและกิยามะห์ยังจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยประกาศขีดไว้เลยว่าฮัตตาตะบูดาฟีอามุนมินอุมมะตีอัลอาซานและกิยามะห์ยังจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีประชาชาติของฉันหลายกลุ่มยกขยงกันไปเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาอาซานนี่นบีบอกนะตรงนี้พี่น้องขีดเส้นไว้เลยสำคัญเลยเนี่ยนี่แหละคือหลักฐานยืนยันว่าอุมมะห์ของนบีไม่ใช่จำนวนน้อยๆไปกราบไหว้ไปบูชาอาซานพูดผีปีศาจวิญญาณสิ่งเคารพทั้งหลายนั่นนะว่าอินนะฮูไซยากูนูฟีอุมมะตีกัซซาบูนะซะลาซูนและจะต้องเกิดขึ้นในการข้างหน้าในหมู่อุมมะของฉันที่กัซซาบูนจอมมุสาจอมโกหกซะลาซูนจำนวน30คนกุลลูฮุมยัซอุมอันนะฮูนบียุนทั้ง30คนจะมาแอบอ้างว่าพวกเขาเป็นนบีทั้งหมดเลยนบีบอกหลังจากสิ้นยุคของฉันไปเนี่ยนะจะมีคนที่มาโกหกมามุสามาปั้นเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวอ้างว่าพวกเขานี่เป็นนบีในเมืองไทยยังมีเลยคนที่เป็นนบีมีไหมฮะลงไปใต้นะเขาเรียกอะไรนะที่ทำสุราขาวๆเล็กๆอยู่ริมน้ำริมทะเลเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรผมเขาเคยจะพาผมไปดูผมไม่กล้าไปฮะประจวบใช่ไหมนั่นแหละที่มีเป็นนบีผู้หญิงกับนบีผู้ชายอ่ะนะมีสองนบีทั้งผัวทั้งเมียเลยนะชุดขาวมาแสดงว่าผมไม่ได้โม้เลยนะแล้วก็เมื่อสักสิบเท่าไหร่ปีแล้วสิบเท่าไหร่ปีแล้วเนี่ยแถวๆนนทบุรีนี่แหละเป็นนักเรียนศาสนาแต่ว่าไปเล่นของรู้จักเล่นของไหมเล่นของจนเพี้ยนจนกระทั่งมักประกาศเป็นนบีมนโม่มันบ้าแต่มาอันนี้มันจะเรื่องจริงอ่ะโม่มันบ้ามันไปเล่นยาอะไรมาแล้วก็เพี้ยนก็มาเป็นนบีแล้วอันนี้ผมเจอนะเป็นเด็กคนนี้คนหนึ่งสักสิบกว่าปีมาแล้วแล้วเมื่อสัก6-7ปีที่แล้วก็กรณีคล้ายๆกันเล่นยาเยอะเล่นของเยอะเป็นนบีฝรั่งเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษฉันเนี่ย I am นบีฉันเป็นนบีเขาจะไม่พูดภาษาไทยแต่ว่าเป็นคนไทยนี่แหละนะครับเป็นคนแบบมีการศึกษาหน่อยแต่ว่าไปเพี้ยนจนกระทั่งสมองเป็นแบบนั้นไปนะอันนี้คนบ้านะคนบ้าก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครอะไรหรอกนะเขาเป็นนบีมาจากอเมริกาพูดภาษาอังกฤษตลอดเลยนะก็บ้าบ้าบอนะ30คนเนี่ยในเมืองไทยที่ผมรู้นะ3คนไปแล้วนะ3คนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมาแอบอ้างอุปโลกตัวเองเป็นนบีวะอานะคอตมุนนบียีนาลานบีบะดีพ่อหลายจำไว้เลยนะศรัทธาให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วนบีคือฉันเท่านั้นที่เป็นนบีท่านสุดท้ายต่อจากฉันจะไม่มีนบีอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับอย่างในสมัยนบีเนี่ยไม่แอบอ้างขอต่อรองกับนบีขอปกครองคนละครึ่งนบีมันมีตั้งแต่สมัยนบีแล้วนบีมูฮัมหมัดแกว่าของแกฝั่งโน้นไปฝั่งนี้ของฉันแล้วก็ดูแลของใครของมันแกไม่ต้องมายุ่งกับฝั่งฉันมีไหมมีตั้งแต่สมัยนบีแล้ววะลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีอะลัลฮักนบีบอกว่าแต่ขอให้ดีใจไว้นะว่าอย่างไรก็แล้วแต่จักต้องมีตออิฟะแปลว่ากลุ่มนึงมินอุมมะตีจากอุมมะของฉันมีกี่กลุ่มนบีบอกจะต้องเหลือสักกลุ่มนึงอย่างน้อยก็ต้องเหลือ1กลุ่มอะลัลฮักอะลาแปลว่าอยู่บนฮักกุนแปลว่าสัจธรรมนบีบอกจะอย่างไรก็แล้วแต่มันจะมีคนกบฏศาสนาไปเป็นอื่นเยอะจะคงช่างไม่เป็นไรแต่ยังไงก็จะต้องมีคนที่เหลืออยู่กลุ่มนึงอะลัลฮักที่ยืนยันอยู่บนสัจธรรมไม่เปลี่ยนมันซูรอตันและพวกเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะดุรรุฮุมมันคอซะละฮุมคนที่หักหลังพวกเขาก็จะไม่สามารถทำอันตรายกับคนที่ยืนหยัดในหลักการของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะลามันคอละฟะฮุมและคนที่ขัดแย้งขัดต่อต้านคัดค้านก็ไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้ฮัตตายะตีอัมรุลลอฮ์จะต้องมีคนที่ยืนหยัดรักษาปกป้องสัจธรรมความจริงอยู่กับจำนวนนึงถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นพวกจำนวนน้อยก็ตามแค่หยิบมือก็ตามเนี่ย
แต่จะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่จนกระทั่งถึงวันเกียรติมาเลยจะไม่มีคนกลุ่มนี้ทิ้งศาสนานั้นคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นอะไรช่างหัวเขาใช่ไหมครับแต่คนที่ปกป้องศาสนาจะอัลลอฮ์จะต้องให้มีมันมีไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งแทบจะไม่เหลือพอครบร้อยปีอัลลอฮ์จะให้มีคนมามุญัดดิดก็คือมาฟื้นฟูใหม่ทุกร้อยปีเลยใช่ไหมครับอิสลามมันก็ซบเซาไประยะเป็นระยะเหมือนกับที่นบีบอกนะอิสลามเริ่มต้นอย่างประหลาดคนเขาไม่รู้จักกันอะไรพระเจ้าเต็มรอบกะบะอยู่ๆไม่ให้ไหว้จะไม่ให้ไหว้อัลลอฮ์แค่องค์เดียวใช่ไหมครับพอนบีมาทำหน้าที่คนศรัทธาเฟื่องฟูอิสลามตอนนี้พอมาถึงช่วงหนึ่งอิสลามซบเซาไปรอบกะบะกลับมามีเทวรูปเหมือนอย่างเก่าจนกระทั่งเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบต้องมาอะไรมาเรียกร้องมาฟื้นฟูใช่ไหมครับกูโบสนี่รอบมัสยิดฮารอมเลยมากล่อมแซ่นั่นพอเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบยึดอำนาจได้ร่วมกับอามีรร่วมกับผู้มีอำนาจร่วมกับอาลซาอุดราชวงศ์ซาอุดสั่งปราบรื้อกูโบสหมดเลยเพราะถ้าไม่ปราบเป็นไงอ่ะมันกลับไปเหมือนยาฮิลียะใช่ไหมครับนี่ตัวแซ่ของสายนี้ทำมาก่อนไว้ตรงนี้ตัวแซ่ของมาก่อนไว้ตรงนี้แล้วก็ไปไหว้นั้นปัจจุบันนี่มันยังเหลืออะไรชื่อสถานที่อยู่แต่ว่าตัวกูโบตัวอะไรไม่มีแล้วหรือทิ้งไปหมดนั้นหลายคนไปเข้าใจนะครับว่าอย่างโบราณสถานเนี่ยอย่างบางสถานที่ราชวงศ์ซาอุดเขาตัดสินใจรื้อทิ้งอ่ะเพราะถ้าผืนปล่อยเอาไว้คนมันก็จะไปบูชาขนาดแค่ภูเขาอย่าบ้านนูดอย่าบ้านซูดอะไรที่ไปปีนขึ้นกันนะนบีไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเยี่ยมสักทีนึงพี่น้องเคยไปเรียมไปอุมรอไปฮัจญ์เนี่ยเราพาไปเยี่ยม7มัสยิดเนี่ยคุณหมานไปใช่มั้ยอิหม่ามไปใครไป7มัสยิดเนี่ยไม่มีซุนนะห์ให้ไปเยี่ยมเลยแม้แต่น้อยมีมั้ยไม่ได้มีหะดีษมาอุดวะยังไม่มีเลยว่าใครไปเยี่ยม7มัสยิดแล้วจะได้ผลบุญแต่เราก็เห็นคนทุกแซ่เลยเวลาไปต้องพาคนไปละหมาดตรงนี้นะไปละหมาดปีนกันขึ้นไปไม่ใช่ไปละหมาดอย่างเดียวพาไปเขียนชื่อเค้าอีกใช่มั้ยครับไปเขียนชื่อหวังว่าจะมีบารอกัตมีนู่นมีนี่เชคอุลามะเขาก็สอนไม่มีซุนนะห์ให้ไปเยี่ยมไอเราอย่างผมที่ผมพาไปน่ะพาไปเพราะตรงนี้คือสมรภูมิอะฮซาบสมรภูมิพันธมิตรไปดูสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาขึ้นเฝ้าเขาเรียกยามรักษาการน่ะรักษาดินแดนน่ะขึ้นไปทำนู่นทำอะไรล่ะกองอะไรกองร้อยน่ะไปประจำอยู่ตรงนั้นกองร้อยหนึ่งตรงนี้กองร้อยหนึ่งต่อมาในยุคหลังๆเขาก็มาสร้างมัสยิดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดเท่านั้นแหละใช่ไหมครับไม่ได้มีสุนัตให้แบบสมัยนบีเขามีมัสยิดเขาไม่มีมัสยิดเขาไปประจำการรักษาการเฝ้าดินแดนกันเท่านั้นแต่พวกเราไปถึงก็ไปละหมาดอะไรละหมาดสุนัตเจ็ดมัสยิดกลายเป็นละหมาดสุนนะใหม่มีไหมละหมาดสุนนะที่เจ็ดมัสยิดไม่มีหนังสือฟิกหนังสือสุนนะอะไรไม่มีแต่พวกเราผู้ประกอบการไม่ไปไม่ได้แซ่อื่นก็ไปกันเดี๋ยวทิปของเราจะมีโปรแกรมน้อยกว่าเขาเดี๋ยวสรุปแซ่จะว่าก็พาไปพอพาไปแล้วมันได้ไปชี้แจงของผมพาไปเตรียมเอาลงไหมไม่ให้ลงเอาลงไม่รับนะลงผมไปทิ้งเลยนะถ้าลงทิ้งเลยแสดงว่าเขาไม่ฟังเราใช่ไหมล่ะเราบอกตรงนี้ไม่มีสุนนะแค่ผ่านมามันเป็นโปรแกรมที่เขาจัดให้เราก็ผ่านมาเราไปที่มีนานะพิธีมีนาพี่น้องสังเกตนะที่มีนาเนี่ยที่ทุ่งมีนามันจะมีเขาเรียกว่าพระราชวังมีนาตำหนักมีนานะพวกอะไรล่ะพวกเจ้าขนมนนายพวกเชื้อพระวงเวลาเขามาทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะเขาก็จะไปพักกันข้างบนเขาจะไม่ลงมาพักอยู่ข้างล่างที่ตำหนักนั้นเลยตำหนักไปนิดนึงประมาณสักครึ่งกิโลกว่าๆทั้งใกล้ๆกันนั่นแหละมันจะมีเป็นคล้ายๆรูปมากล่อมเล็กๆทรงโดมทำอยู่บนภูเขาในตำนานทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าจุดนั้นคือจุดที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแอบเอานบีอิสมาอีลขึ้นไปเชือดไม่ให้นางฮายัดเห็นเขาก็นักประวัติศาสตร์ที่เขาไปสำรวจเขาไปลงพื้นที่เขาก็ไปทำเป็นมากรอมทรงโดมอ่ะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะกว้างสักเท่านี้แหละแค่นั้นแหละหลายคนปีนเขาอุตส่าห์ทำรั้วกั้นเอาไว้ไม่ให้ปีนขึ้นไปนะสมัยนบีมีไหมนบีก็ไม่ได้ปีนขึ้นไปหรอกแต่พวกเราพอไปเห็นกลายเป็นอะไรกลายเป็นสถานที่สำคัญจนกระทั่งคนอินโดนีเซียบางคนเนี่ยเข้าใจและมีค่านิยมผิดเราไปให้ความสำคัญเคยออกข่าวอาจารย์นมัดก็พิธาเคยมาอ่านในข่าวนะครับเป็นค่านิยมของคนอินโดนีเซียว่า
ถ้าไปได้ลูกตรงสถานที่ต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยลูกจะกลายเป็นลูกซอเลห์ฉะนั้นเวลากลางคืนบนถ้ำโซดทำอะไรนะครับจึงต้องมีเจ้าหน้าที่เวรขึ้นไปเฝ้ารักษาอาการไว้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วจะมีคนอินโดนีเซียหรือคนดำๆบางคนที่มีความเชื่อนั้นไปหลับนอนกันที่นั่นเพื่อให้ได้บารอกัตอยากได้ลูกดีต้องขึ้นไปอะไรขึ้นไปวิทยฐานทำบนภูเขาเหล่ากาอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ที่สุดเราก็ไม่จบพี่น้องไปอ่านเองได้ไหมครับฮะอ่านเองได้นะครับอ่านแล้วก็อ่านช้าๆตรงไหนไม่เข้าใจก็สอบถามนะมันหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาที่บ้านผมเองมีกิจกรรมด้วยวันนี้เขาจัดค่ายเยาวชนเด็กกันแอบจัด นัดไปแล้วแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรมาแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับพี่คำมี คำถามถามอย่างนี้ครับถ้าละหมาดพระฤดูไม่ทันเวลาเช่นละหมาดซุบฮีไม่ทันเพราะตื่นสายนะเรามาละหมาดตอนเวลาที่เราตื่นก่อนละหมาดซุบฮีเราต้องละหมาดซุนัตก่อนหรือไม่คำถามพี่น้องเข้าใจคำถามนะ เช่นกรณีของบุคคลซึ่งที่ตื่นไม่ทันละหมาดซุบฮีในเวลามาตื่นประมาณสัก8โมงนะ7โมง8โมงมาเลยเวลามาแล้ว เราต้องละหมาดซุบฮีใช่ไหมครับเราต้องละหมาดซุบฮีพี่น้องสอบถามว่าเราต้องละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีได้ไหมสุนนะให้ละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งเป็นครั้งเดียวในชีวิตของท่านที่ท่านละหมาดเลยเวลาแบบนี้นะครับบางทัศนะก็บอกมี2ครั้งที่เราสุนละหมาดเลยเวลาอัสัดอีก1วักตูเพื่อพอติดภาระอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราสุนสั่งกับบิลาลเฝ้ายามให้ได้นะอุมัรก็เดี๋ยวผมเฝ้าให้คนนั้นก็เดี๋ยวผมเฝ้าให้เพราะทุกคนแย่เราสุนถามใครจะเฝ้าเวรเฝ้ายามให้จะได้ปลุกซุบฮ์คนนั้นก็จะเฝ้าคนนี้จะเฝ้าปรากฏว่าพอได้เวลาซุบฮ์ของจริงอุมัดก็หลับใครก็หลับบีลานก็หลับรอซูลก็หลับพอตื่นไม่กี่ทีรอซูลตื่นมาอ้าวจ้าไปหมดแล้วรอซูลเรียกบีลานไหนเราจะปลุกละหมาดซุบฮ์ให้เฝ้าซุบฮ์เรียกอุมัดบีลานไปปลุกให้หมดรอซูลก็อาบน้ำละหมาดแล้วท่านก็ละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีก่อน2รอกาตแล้วท่านจึงให้บีลานอีกอมาแล้วก็ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์โดยพร้อมเพรียงกันนะซุนนะห์ให้ละหมาดซุนนะห์ตามกำหนดของเขาข้อ2นะครับถามว่าถ้าละหมาดขาด1เวลาจะถือว่าออกนอกศาสนาหรือเปล่าบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะถ้าไม่ตั้งใจทิ้งไม่ออกนอกศาสนาคนตั้งใจทิ้งอันนั้นถึงจะออกนอกศาสนาปฏิเสธละหมาดเอ้ยไม่ละหมาดแล้วเลิกละหมาดอันนี้เป็นกุฟเป็นริดดะนะการละหมาดไม่จำเป็นเลิกละหมาดไม่จำเป็นต้องละหมาดอีกต่อไปไม่มีละมงละหมาดอะไรไม่มีแล้วเลิกอย่างเงี้ยแต่ถ้าทิ้งละหมาดเพราะขี้เกียจทิ้งละหมาดเพราะไม่ไหวแย่ยังไม่สบายอยู่นะอย่างนั้นค่อยว่ากันไปตามแต่กรณีอยู่ที่เหตุผลแต่ว่าไม่ออกนอกศาสนานะครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกชีริกเล็กเนี่ยถ้าสะสมมากๆจะกลายเป็นชีริกใหญ่คำว่าสะสมเนี่ยหมายคำว่าเราชอบคุยโอ้อวดอวดเป็นประจำวันนั้นวันนี้วันนู้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์คือพฤติกรรมซ้ำๆทำไม่เลิกจนติดเป็นนิสัยวันหนึ่งมันจะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยนะครับใช่ครับที่นบีบอกว่าท่านทั้งหลายจะมองเห็นอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นดวงจันทร์วันเพ็ญในคืนนั้นอันนี้คำว่าเห็นในที่นี้เนี่ยหมายถึงในวันกิยามัตในวันที่สอบสวนหรือในสวนสวรรค์อาจารย์ในสวนสวรรค์ครับในสวนสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เห็นอย่างนี้แสดงว่าคนที่ปฏิเสธพวกกาเฟสไม่มีโอกาสได้เห็นคนปฏิเสธไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วนะครับไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วอาจารย์ท่านนี้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์ทุกคนก็รักอัลลอฮ์เรารักครอบครัวรักลูกเราเมียเราก็กอดเมียกอดลูกเราพอถึงในสวนสวรรค์นี่เราจะกอดอัลลอฮ์ได้บ้างไหมอาจารย์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาละมันนี่ผมไม่รู้นะแค่ได้เห็นก็เป็นความสุขที่สุดแล้วนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาละไม่ตอบนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเอาเราว่าเฉพาะเท่าที่มีตัวบทแค่ได้เห็นก็ถือว่ามีความเป็นความสุขที่เอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แล้วไม่มีความสุขใดเท่ากับได้เห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นคือสิ่งที่ความสุขที่สุดจนกระทั่งซียาดะเนี่ยคำว่าซียาดะก็คือเหนือฮุสนาฮุสนาคือความดีผลบุญตอบแทนความสุขต่างๆความบรมสุขต่างๆที่อัลเลาะห์เตรียมมาไว้ในสวรรค์ที่มีอยู่ในสวรรค์99นะอันนั้นเรียกฮุสนาและซียาดะซียาดะก็คือได้มากกว่านั้นสิทธิพิเศษก็คือได้เห็นพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์นะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอยากเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ให้เหมือนกับเราเห็นพระองค์แล้วเราจะไม่มีสิ่งอื่นระหว่างเรากับพระองค์กันนะครับต่อเราทำให้ได้นะแต่ทำไม่ได้ก็ให้นึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เมื่อเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ตั้งแต่ในดุนยานี้ด้วยความสำนึกแบบนี้วันเกียรมะเราก็จะอยู่ในสายพระเนตรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับวันเราตะลาอะลานะครับวันงานเนี่ยวันงานอิยาเนี่ยอาจารย์พูดถึงสติคนฆ่าตัวตายในมากมายครับแต่อาจารย์ใช้ภาษามาลายูหรือภาษาอะไรอาจารย์บอกโอ้โหมันบาลานาตะโอมันภาษาอะไรฮะมาลายูหรือไงมันผมตามเขาเดิมทีบารณาตะไทยเขาที่เขาพูดกันนะตอนนี้พอตะไทยสารไม่เข้าท่าเขาว่างั้นนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบารณาตะโอสารมันจะโอจะโอไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้มาชาแล้วเขาเก็บทุกรายละเอียดเลยนี่แสดงว่าตั้งใจฟังมากเลยต้องให้รางวัลละอาจารย์ก็อาชานบีบอกว่าอาชีพที่ดีเนี่ยครับดีที่สุดนะฮะของคนดีมีศาสนาเนี่ยคือการเลี้ยงแพะบนภูเขาหรือทุ่งหญ้าหนีจากฟิตนะห์ไปพร้อมกับศาสนาติดตัวไปด้วยอันนี้หมายถึงว่านบีบอกให้เราเนี่ย คือในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเผชิญและรับปัญหากับฟิตนะห์ได้สู้คนที่มีอาชีพเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ตามป่าตามเขาจะได้ไม่ต้องไปรับรู้รับผิดชอบอะไรใช่ไหมครับคนพวกนั้นอยู่ของเขาไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่เหมือนอย่างกับเราอยู่ในเมืองเนี่ยเจอแต่เรื่องนั้นหันไปผู้หญิงหนุ่งสั้นหันไปทางนี้มีเพลงหนีตรงไหนอ่ะจะซื้ออะไรดอกเบี้ยอันนั้นก็ดอกเบี้ยไอ้นี่ก็ต้องผ่อนไอ้นั่นต้องผ่อนพอไปอยู่บ้านนอกมีอะไรฮะไม่ได้มีอะไรเลยเต็มที่ก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ต้องจ่ายอย่างอื่นมีไหมไม่มีแต่ว่าพออยู่ในกรุงเทพเนี่ยอัลลอฮ์เข้าไปกินอาหารจะซื้ออะไรกินสักนิดนึงจะกินข้าวผัดกะเพราสักจานนึงหิวพอเข้าไปในร้านเปิดเพลงอยู่แล้วใช่ป่ะร้านมุสลิมนะยังเปิดเพลงเลยพอไปพูดมากก็ทีหลังก็นี่ไม่ต้องมากินก็ได้นี่ไม่ฟังก่อนคนอื่นเขาฟังบางไม่ฟังก็คนอื่นก็ฟังมันหนีปัญหาที่เป็นฟิตนะเป็นบททดสอบพวกนี้ไม่ได้แต่พอไปอยู่ในป่าในเขาคนพวกนั้นดีกว่าเราเยอะเลยนะครับพอเขาไปแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องรับภาระอะไรแต่ถ้าเราซอบัตได้แล้วเรารับมือได้นบีบอกเราดีกว่าเราไม่หนีปัญหาแล้วเรารับมืออย่างมีความซอบัตอย่างมีความอดทนอย่างมีอีกมะนะอย่างมีศาสนาเราดีกว่าเพราะเราไม่หนีปัญหาวันเราตะลาลัมมีอะไรมาคุมานถ้าไม่มีอะไรขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับให้รอดปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่แล้วก็พี่น้องติดตามสถานการณ์นะครับเขาจะประกาศอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญก็คือขอดูอาให้ตัวเราขอดูอาให้ครอบครัวเราขอดูอาให้พี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขอดุอานะอ่านต้นไหนอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลญูนูนีวัลยูซามีวะซัยยิอิลอัสกอมเอาอ่านพร้อมๆกันสิครับสักครั้งนึง1 2 3อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลญูนูนีวัลยูซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมอันตอนนี้นะครับในละหมาดก็อ่านได้ในโอกาสอื่นๆก็อ่านได้นะแล้วก็ดุอาอื่นๆให้เราผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตประจําวันของเรานะครับหากเป็นอะไรไปเราก็ไปในฐานะที่เราผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์